ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย test 1 2 3 4 5 6 7 check 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 sound check เปิดเพลงแป๊บโอเคไหม ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์ของลุงแมวนะครับวันนี้ก็อย่างที่สัญญาณไว้นะว่าเราถ้าเกิดครบ Subscribe ใน YouTube ครบ 6,666 คนเมื่อไหร่เนี่ยลุงแมวก็จะมาทำการเปิดหน้าโชว์นะครับแต่ว่าขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเปิดในไลฟ์นี้แน่นอนแต่ว่าจะไม่ใช่ตอนต้นคลิปแน่นอนเดี๋ยวคนไม่อยู่ดูกัน ยังไม่ถึงเวลาสวัสดีครับเซราฟิมเดี๋ยวลุงจะทำการเล่นไปก่อนนะครับรอคนไปทางพานนะน่าจะถึงสักประมาณทุ่มครึ่งนะฮะแล้วทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะมีอีเวนต์แจกของรางวัลกันนะครับเป็นริเวนมอสนะครับทั้งหมด3รางวัลรางวัลที่1นี้จะเป็นริเวนมอสพ่วงกับอะไรนะชื่ออะไรนะซิกไม่ใช่ซิกคลาสสิไซบาริสพรามเซตนะครับรางวัลที่1นะครับกับมอสริเวน1ใบเป็นของทอนคอร์นะครับวันที่2เป็นริเวนมอสขยะ1ใบนะเอาไว้เก็บไว้อันโลเอ้ยไว้ผสมกันนะครับแล้วก็เป็นริเวนมอสของซิสแนปนะครับแล้วก็อันที่3รางวัลที่3นี่เป็นริเวนมอสของดูอัลอะไรวะจำชื่อไม่ได้ลัสะพรามสักอย่างนึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันลุงก็ลืมชื่อไปแล้วสวัสดีครับริปเปอร์ยังไงก็ได้ลุงเพราะผมโหลดอัปเดต R6 เรนโบว์ซิกโอเคสวัสดีครับเทลาโลสวัสดีครับแองเจลซ่าโอเคระหว่างนี้ก็อัปเดตนะครับอัปเดตเกมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะสำหรับคนที่จะถ้ามาดูย้อนหลังนะจะบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดดูไลฟ์ลุงล่าสุดก็จะมีแค่ให้ดอยพามโอ้ขอบคุณมากครับเซเลฟิล์มสำหรับ25บิตนะครับครับเจิมลีฟเจิมไลฟ์ซิริอันนี้ตลอดเลยก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่ดอยพามถ้าใครที่ยังฟาร์มไม่ครบนะครับก็ไปฟาร์มกันให้ครบก่อนแล้วกันนะแล้วก็สำหรับลุงตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะถ้าใครติดตามช่องลุงอยู่ก็ทำครบแล้วแหละทั้ง3อันนะครับทั้งตัวของบริสก้าพรามนามิสกายนาพรามแล้วก็ไฮดรอยพรามนะคลิปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเผากระหล่ำกันนะครับสำหรับการไปลุยก็เหมือนเดิมนะครับกติกาเดิมเลยคือลุงจะเปิดตี้นะครับแล้วก็ให้จอยมากันนะครับผมลุงจะเปิดคีเรเดียนให้นะครับแต่ขอดูก่อนว่าด่านที่จะไปมันด่านอะไรนะ สวัสดีครับกินสวัสดีครับ DKCD สวัสดีครับ K สวัสดีครับโปโลเสียดายผมโดนห้ามเรียนการสอบแล้วไม่เป็นไรก็นั่งดูไปก่อนก็ได้ลุงนอกรอบผมคงไม่ได้ไปดูจนกว่าจะหมดช่วงสอบได้ไม่เป็นไรโอเคเปิดตี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ภารกิจนี่เอ็กซีนะครับเอ็กซีบนดาวเซสนานะครับผมเราจะไปอันนี้กันไปดาวเซสนากันไปแคปเจอร์กันขี่เอ็กซีนะครับใครมีเอ็กซีมานะครับใครไม่มีก็เสียสละที่คนอื่นเขาได้เล่นก่อนนะครับเราจะทำการเปิดกระหล่ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลา1 ทุ่มครึ่งนะครับผมทุ่มครึ่งแล้วเราก็จะปิดไลฟ์ไม่เป็นไรเราก็จะทำการแจกของรางวัลกันนะครับผมใครตอนนี้มาก็มาร่วมแจกกันได้นะครับ
เคสำหรับ X4 นะครับลุงจะเปิดคีย์อะไรดีวะคีย์ไหนมีเยอะบ้างวะคีย์เวกทิสแลนด์เวกทิสไทม์สต็อกโอเคที่เดี๋ยวจะกดอะไรก็ตามสบายนะครับกุญแจ X Farm ไหนดีครับลุงแนะนำให้เป็นด่านซีนี่นะ XINI ดาวอีลิสสวัสดีครับภูมิอลัน 1,000 ลุงหาอะไรหรอไม่ได้หาอะไรครับมาฟาร์มกระหล่ำครับผมเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มเผากระหล่ำครับสวัสดีครับมิสเตอร์ฟิมมูดฟิมมอส X4 หาได้จากไหนอันนี้เมื่อกี้ตอบแล้วนะครับสวัสดีครับหมูปิ้งจุบุเข้ามาด้วยมือถือแล้วกันถึงแม้งานจะยังไม่เลิกนะครับคุณหนึ่งอุ้ยอยากเห็นหน้าลุงจัง555ขอบคุณจาราโลมากนะครับสำหรับ90 True นะโอ้โหนี่แสดงว่าทุกคนขูดบัตรไว้รอเติมให้ลุงแมวตอนไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยขอบคุณจาราโลมากนะครับสำหรับ90 True นะครับอยากให้ลุงแมวเปิดหน้าเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับท้ายไลฟ์นะครับไม่น่าจะเกิน2ทุ่มน่าจะเปิดแล้วแหละก็ถ้าเกิดแจกของรางวัลเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะมาเปิดกันทันทีนะฮะตอนนี้เราก็เป็นช่วงเวลาในการเผากระหล่ำก่อน สวัสดีครับมิกกี้ร็อกดีครับลุงทำไมวันนี้มาไวจังก็ไม่ไวนะก็นัดไว้ตอน 6:30 วันนี้มาจะมาเปิดหน้าไงไลฟ์เปิดหน้าสวัสดีครับคิมบังคิมบุงสวัสดีครับไซโคคิลเลอร์สนี่รอใครวะรอเซเลฟิล์มนะครับเซเลฟิล์มพร้อมแล้วกดได้เลยดูก่อนแล้วกันว่ามิชชั่นต่อไปจะไปไหนดีจริงๆก็อยากไปอย่างอื่นบ้างนะ ที่มันยาวๆเพราะว่าบางทีเราจะแงะไปคุยก็ไม่ได้ถ้าเกิดเราเล่นแบบเป็นมิชชั่นพวกนี้สวัสดีครับอันบอลในสุดก็ฟื้นหลังจากที่ไม่ได้นอนมา2วันโอ้โหไซโคคิลเลอร์จำได้อยู่ว่าเคยมาคุยในไลฟ์นอกรอบว่าไม่ได้นอน2วันช็อกมากเนี่ยทำไปได้ไงสวัสดีครับเจมส์ยืมเครดิต1ล้านเล่นๆวงเร็บเครดิตไหมเครดิตอะไรวะเครดิตเทรดไม่ได้นะครับอ้าวสวัสดี X X บอกแล้วเนี่ยว่าตังหมดไม่เป็นไร X วันนี้ X เป็นผู้เล่นสายดูฟรีก่อนแล้วกันทำไมงั้น X ก็เป็นคนที่โดเนทลุงมาซะเต็มที่แล้วไม่เป็นไรหรอกเอาชิวๆลุงซุปราแวนดอร์ได้จากไหนครับอยากได้ มันได้พร้อมกับมิชชั่นไม่ใช่มิชชั่นดิเป็นภารกิจalert tactical alert นะครับเป็นภารกิจแคนที่มันจะมาไม่รู้ว่าอีกมาจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะแต่คิดว่าซุปราแวนดอร์คงไม่ดรอปจากนั้นแล้วแหละอาจจะเป็นบาโลมาขายไม่ก็อาจจะให้หาชิ้นส่วนเอานะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วซูเปอร์แบนดอนได้จากอีเวนต์แอมบูลัสรีบอร์นนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นก็ไปดูในอีเวนต์ย้อนหลังได้นะในคลิปไลฟ์ของลุงแมวสวัสดีครับฟัตตี้ลุงแมวคลิปสามารถมาจากไหน คลิปอะไรเอ่ยถ้าเป็นคัสตอมคลิปแล้วแต่ครับว่ายูทูบเบอร์แต่ละคนแจกยังไงหรือว่าสตรีมเมอร์แต่ละคนแจกไงเอ๊ะเซราฟิมอยู่ป่ะเนี่ยเซราฟิมโหลเซราฟิมเซราฟิมกดโอเคสวัสดีครับดีเอ็นอยากเล่นด้วยแต่คอมช้าเน็ตก็เช่นกันครับเชื่อมต่อไม่น่าติดไม่เป็นไรนั่งดูไลฟ์ไปก่อนก็ได้ครับเอาเหมือนเดิมนะครับใครที่จะมารับของรางวัล นะครับวันนี้ก็ 1 นาทีถ้าเกิดว่าไม่ขานชื่อไม่ทำตามกติกาตัดสินนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ออนในเกมอยู่ก็มันเช่นกันนะครับตัดสินเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่จะโอ้ยืมกดครับลุงอย่าดุผมไม่ให้ดุก็นึกว่าลืมไงลุงอย่าดุผมขอบคุณเซราฟิมมากครับ555แหมถึงกับส่งมาเป็นให้ซิริอ่านให้เลยนะครับขอบคุณมากครับไฮดอยเป็นเหป้าครับคืออะไรไฮดอยเป็นเหลุงครับคือผมอยากหาปืนลองใช้แทนอันเก่าอยู่ครับพอจะมีแนะนำไหมลองดูที่ลุงแมวทำคลิปไปก็ได้ครับส่วนใหญ่ที่ลุงแมวทำเป็นคลิปปืนลองเนี่ยก็เป็นปืนที่โอเคนะที่ลุงแมวบิวไว้แล้วก็ใช้ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะให้มาวินเลยลุงใช้เป็นซีคลาสพามอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เน้นแรงเน้นแบบเคลียร์มอนไวก็แนะนำเป็นอะโทมอสไม่ก็เป็นไอ้พวกอะไรนะโซนิคอครับผมไปทำบุญมาแล้วจัดไปเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าคลิปอ๋อใช่เขาบอกแล้วเห็นละคลิปของที่ลุงช้าอยู่นะครับ ของโลเขาจะได้จากการไปกดซับในช่องของโลเขานะครับเวลาที่เขาไลฟ์วอลเฟรมก็ไปขอเขาได้นะกดซับเขาก็ใครอยากได้ก็ไปเก็บตังค์เอาละกันนะจ๊ะ เสียใจที่มีตังค์โดเนทให้ตอนลุงเปิดนะไม่เป็นไรบอกแล้ววันนี้ใครไม่มีก็เป็นสายฟรีต่อไปลุงไม่ซีเรียสบอกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดลุงเปิดหน้าแล้วมีคนโดเนทมาลุงจะได้ไม่ต้องรีแอคชั่นเยอะไงอายว่าเดี๋ยวกลัวโดนแคปไงมีคนรอแคปเต็มไปหมดเลยเนี่ยวันนี้มีคนบอกลุงแมวโดนแน่ก็ไม่รู้ว่าหน้าตาจะถูกใจหรือเปล่านะแต่ว่าสัญญาแล้วก็เป็นสัญญานะครับก็เขินวะเขินโคตรลุงแมวอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้28จะ29แล้วครับก็เลยตีไปซะว่าเป็น30แล้วกัน2829เดือนพฤศจิกายนเนี่ยลุงก็เลยคิดว่าน่าจะเดือน29ก็29แล้วกันเพราะลุงเกิด31ปลายปีสวัสดีครับดอปเปอร์สวัสดีครับนิราศสวัสดีครับดิมโบ้แน่นอนครับโดนแน่ก็ว่าอยู่
สวัสดีครับดิวอ่านชื่อยากจังนะครับอ่านว่าดิวเฉยๆแล้วกันโอเคครบจบ ลุงทำบิวซุปปาแวนดอลไหมครับอ๋อน่าจะทำครับก็คือขอบิวไว้ก่อนแล้วก็ขอดูไปเรื่อยๆก่อนว่าซุปปาแวนดอลจะมาให้ทุกคนหาได้เมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดลุงทำไปแล้วไม่มีคนเขาเรียกว่าไงนะคนหากันไม่ได้อย่างเงี้ยลุงก็ไม่รู้จะทำแหล่งที่มายังไงในคลิปไงก็ขอให้แบบรู้ก่อนว่าจะสามารถหาได้ยังไงทุกคนนะถ้าเกิดว่าตอนนี้มันได้จำกัดเฉพาะคนบางทีมทำไปแล้วคนบางคนก็แบบเฮ้ยหายังไงลุงอะไรเงี้ยบางทีก็ขี้เกียจตอบไง ลุงถ้าผมเล่นด้วยขอพูดในเกมได้หรือเปล่าขี้เกียจพิมพ์ก็ได้นะจริงแล้วแต่ว่าคือมันจะมาขัดกันลุงอะดิปกติลุงก็ไม่ได้คุยกับคนเกมอยู่แล้วนะครับก็จะคุยกับ โอ้อยู่ฟูน่าทามรีซิเวอร์เยี่ยมเลยมาถึงก็เทพเลยโอ้แชทไหลอ่ะของพอแคปวันนี้มีแจกของไหมครับมีครับแจกรีเวนมอดครับผมกับไซบริสพามเซตลุงอาจจะหลอกก็ได้ใช่เขาใช้คำว่าอาจจะนะเปิดเว็บรอโดครับคนเล่นวอร์เฟมหรอทุกคนพูดอีกก็ถูกอีกนะเนี่ยอยากจะเป็นอย่างนั้นกันโอ้ต้องมี OB2 คืนกลับมาด้วย ผมรอครับสวัสดีครับอูสวัสดีครับ TS First 7ลุงครับคือผมกำลังหาปืนลองเมื่อกี้ลุงตอบแล้วนะแบ็คเจเจสวัสดีครับบัญชีมาดูครั้งแรงครั้งแรงหรือครั้งแรกครับสวัสดีครับโซลุงแมวเล่นเกมอื่นไหม ก็มีโอเวอร์วอตช์บ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แทบไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวรับเพื่อนกันอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากเอ็กโอ้โหติดท็อปท็อปเลยอ่ะเอ็กติดท็อปเลยรอบนี้ขอบคุณมากครับอันนี้เขาส่งมาว่าอะไรวะเฮลโหลอ่ะรับแล้วนะครับผมสำหรับแซงจีจีนะครับโอเคเดี๋ยวรอยุปตี้นี้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เป็นรอบๆไป เดี๋ยวขออ่านแชทให้หมดก่อนไฮดรอยเหมือนตัวไม่เอาไม่เอาไม่พูดคำหยาบนะครับมือถือกระตุกจังเลยแฮะสงสัยคุณหนึ่งท่าทางจะได้เล่นตอนได้ดูตอนย้อนหลังแล้วมั้งเนี่ยต้องไม่เกลือวันนี้สวัสดีครับมินาตะอ๋อเคนเนาะสวัสดีครับเคนขอบคุณ X มากนะครับสำหรับ500บิตนะฮะกลายเป็นท็อปไปเรียบร้อยในสุดภารกิจชีวิตของเราก็สำเร็จได้เห็นหน้าลุงแมวยินดีครับอุ้ย93คนแล้วจะถึง100มั้ยวันนี้จะถึง100มั้ยโอเครอบต่อไปครับใครจะเล่นจอยเข้ามาเลยครับผมคือมันกำลังค้างอ๋อโอเคลุงหวัดดีจ้าหวัดดีครับดีนะว่ามันมาแนะนำตัวเมื่อคืนไม่งั้นคงอ่านชื่อไปละเห็นมิกูหวัดดีครับสวัสดีครับอีวิล12อีวิล XII โอ้นี้มีคนกดติดตามเพียบเลย ลุงจอยไงอ่ะก็แอดเพื่อนลุงมาก่อนครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็จอยเซสชั่นครับผมแค่นั้นเองแต่ว่าต้องจอยให้ทันอื่นนะอุ้ยแคปเจอร์เลยแค่ครั้งเดียวเองอ่ะจะทันไหมเนี่ยไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรอกชิวๆสกินโดพราวแล้วกันเนาะกินด้วยความทินิตี้พามไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่า เปิดหน้าไปแล้วเหรอยังครับเปิดท้ายคลิปครับผมเปิดท้ายคลิปครับเปิดตอนประมาณ2ทุ่มไม่เกินนี้ฮะเข้าไม่ทันนั่นแหละครับ3ใน3โอกาส3ในเท่าไหร่คนดู98คนจะ100แล้วอ่ะลุงว่าถึง100แน่เลยวันนี้อุ๊ยที่ว่างที่นึงนะครับมีคนเข้ามาทันแต่ว่ามีไม่มีคีย์นะจอยมาได้เด้อสวัสดีครับติกิมิกกี้ จอยไม่ทันเต็มเร็วมากไม่ได้มาเจอตั้งนานคิดถึงลุงจังเลยจริงหรือเปล่าล็อปเปอร์แล้ววันนี้ลุงเช็คชื่อนะล็อปเปอร์ใครที่อยู่ในแคลุงแมวแล้วไม่ได้ไปเช็คชื่อนะครับระวังโดนดีดนะจ๊ะมันหลอกบอกไว้แล้วว่าจะประกาศแค่ใน Discord อย่างเดียวว่าตอนนี้มีคนรอเข้าแคลเขาก็อยากเข้ามากบางคนไม่ค่อยได้ออนแล้วบางทีก็ออนออฟไลน์นานเกินน่ะลุงก็รู้สึกว่าอยากให้คนที่เขาแอคทีฟจริงเข้ามาอยู่แคลมากกว่าไง โหรวยเกินรอไว้ก่อนเลยเนี่ยทุกคนขอบคุณมากออกมาเป็นลุงต้องหล่อเฮ้ยโอ้โหกดดันลุงมากเลยเนี่ยคุณเข็มแม่2 3 4 5เนี่ยลุงแมวคิดว่าวอร์เฟรมตัวไหนกากสุดเอาจริงลุงแมวว่าวอร์เฟรมทุกตัวมันก็มีข้อดีของมันนะถ้าเราใช้เป็นอะจะว่ากากสุดมันก็เมื่อก่อนก็ถ้าเกิดพูดก็คงจะพูดถึงโอเวอรอนแหละแต่ว่าพอมันปรับสกิลมันก็ดูเด่นขึ้นมาเลยก็เลยไม่รู้ว่าควรจะเอาตัวไหนกากดีมันก็ดีหมดแล้วแต่คนใช้ลุงอกมาเปิดหน้าแล้วเป็นวันนี้พวกคเนียจอนได้รอดเฮ้ยมิกุเวลาพิมพ์ยาวนะลุงขี้เกียจอ่านหลายบรรทัดอะมันเวลามันเลื่อนแล้วแชทมันจะเลื่อนไววันนี้ขอแบบความกรุณาแบบไม่ต้องเรียกว่านะพิมพ์แต่พอประมาณอย่าพิมพ์ยาวเกินไม่งั้นเดี๋ยวลุงต้องเปิดโหมดช้าลงหนีนะไม่งั้นเดี๋ยวแชทไหลอ่านไม่ทันต้องช่วยแล้วแหมรวยกันใหญ่นะคนซับสไครต์ทั้งหลายลุงครับ Plan of Eidolon มาวันไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามนึงที่ลุงจะถามบ่อยมากครับจะบอกตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่104คนนะครับแพทใหม่ Open World นะครับ Plan of Eidolon นะครับผมมาภายในเดือนนี้นะครับทาง DE คอนเฟิร์มแล้วว่าภายในเดือนนี้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตอนช่วงไหนนะฮะอาจจะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ได้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะแต่ว่าเดือนนี้แน่นอนฮะเปิดชนกันหลายๆเกมเหมือนกันนะแพทใหม่เนี่ย
แล้วก็เตรียมการ์ดจออะไรของคุณไว้เลยเพราะว่าค่อนข้างจะกินสเปคมากๆเลยนะครับลุงครับปืนอะไรครับปืนที่ใช้อยู่เนี่ยเหรอปืนซุปปลาครับซุปปลาแวนดอนนะครับผมได้จากอเลิร์ทเท่านั้นได้จากอีเวนต์เท่านั้นนะฮะอีเวนต์เทคนิคอลอเลิร์ทเช็คชื่อไงครับเช็คชื่อหมายถึงเฉพาะคนในแคลนครับคนในแคลนที่เข้ามาอยู่ในแคลนลุงอ่ะเพราะลุงจะมีเช็คชื่อตลอดเพราะว่าบางคนเข้ามาแล้วแบบไม่ค่อยแบบได้มาแบบทำอะไรสักอย่างเลยไม่มาปฏิสัมพันธ์เลยแล้วก็เหมือนแบบมาล็อกอินเอาละวันที่อย่างเดียวอย่างเงี้ยกิจกรรมแคลนก็ไม่ค่อยได้ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการล็อกออกแล้วเปลี่ยนคนที่เข้ามาติดตามลุงบ่อยๆอู้ร้อยห้าคนแล้วขอบคุณมากครับที่มาดูกันเยอะมากขนาดนี้มาอาร์คบองโก้เอาไปแลกดูแคทได้ลุงมีเรียนนะดูย้อนนะโอเคครับผมช่วงนี้ใกล้ปิดแล้วครับเดี๋ยวเวลาดูไลฟ์นอกรอบจะกลับมาอีกครั้งโอเคครับเด็กซ์นี่ที่เก็บไว้ก่อนอะไรที่เป็นมุกเก็บเล่นคืนนี้นะลุงอาจจะหล่อกว่าลุงอาจจะหล่อกว่านะเด็ดก็ได้วะดีอีเซศูนย์ภายในสิ้นเดือนนี้แน่ๆใช่สวัสดีครับแอมสวัสดีครับเม่นสวัสดีครับดัตธนาธรเดือนนี้หรอสอบไงเอ้ยเดี๋ยว ช่วงแรกก็บั๊กเยอะอยู่แล้ว โทษนะยังไงก็บั๊กเยอะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำอย่างอื่นอยู่แล้วคอมผมพังแน่ได้เวลาอัปเกรดคอมกันแล้วถ้ามาวันที่22ก็ดี ทำไมวันเกิดที่22เหรอแพทใหม่น่าจะกลับมาเล่นครับโอเคผมจัดมา1050มา1050ก็น่าจะพอแล้วจริง1040ยังพอเลยลุงว่าอยู่ที่การ์ดจอนิดหน่อยกับ CPU นะฮะ CPU นี่ควรจะขั้นต่ำน่าจะ i5 ได้แล้วนะ i5 กับ1050นี่น่าจะโอเคลุงแมวมีวิธีทำให้เกมอัปเดตไวๆไหมไม่มีครับนอกจากไปเปลี่ยนเน็ตครับผมอยากเห็นหน้าลุงแมวแล้ว2ทุ่มนะครับอีกชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งสวัสดีครับ Scarlett Sosa 2ทุ่มคงต้องย้อนหลังอ๋อใช่สิสอบสินะเดือนนี้จะบอกว่าคนที่ดูไม่ทันนะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีคนแคปหน้าลุงไปแปะใน Facebook อ่ะเดี๋ยวไงก็รอดูแล้วกันนะหมายถึงณเดชน์อ๋อโอเคลุงผมเล่น GTA 5ลุงได้ลุงคิดว่าผมจะเล่น POE ได้นะจะได้ GTA ก็ค่อนข้างจะกินสเปคอยู่เหมือนกันลุงต้องหน้าเหมือนโอตาคุอ้วนๆมีคราวจ้ะ GT 635จะรอดไหมน่าจะยากโอเคเปิดตีแล้วนะครับใครจะไปนะครับรอบนี้ขอเป็นคีย์นี่ X4 อีกครั้งนึงนะเพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่2นาทีนะยังทันอยู่แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าจะมีคีย์ไหนที่แบบเป็นคีย์ที่สามารถไปได้ไวๆบ้างนะครับที่ลุงไม่ต้องมาโฟกัสกับหน้าจอตัวเองมากเกินไปโอเคมาจอยมาเลย อาวุธพรามอันแรกของลุงแมวคืออะไรครับน่าจะเป็นออทอสพรามนะจำไม่ผิดอันแรกสุดเลยนะโอเคเปิดคีย์สกินโดเหมือนเดิมนะเรายังฝังใจสกินโดไม่หายนะต้องไปสกินโดก่อนวันเกิดผม22กันยายนอ๋อครับผมต้องมีภาพหลุดลาก่อน CPU i3 คงไม่ได้เล่นต่อเอ้ยน่าจะได้อยู่มั้งซีโร่สวัสดีครับ Exola ทอดอยู่แล้วครับผมลุงรับเพื่อนหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวไปรับนะเดี๋ยวไปรับในเกมแล้วกันไม่ทันละต้องแคปเอาหน้าแมวใส่ซะ ลุงดังแน่รอแคปอีๆซะงั้นประชาสัมพันธ์นิดนึงใครจะอัปเกรดคอมจิ๊บมีลดราคาโอ้นี่คุณโซนี่ขายของในไลฟ์เลยเนี่ย Open World ส่วนหน้าจะเน้นการประมวลผลกราฟิกไม่ค่อยเท่าไหร่ CPU กับแรมขั้นต่ำต้อง8กิกโอเคตามที่คิมบุงบอกนะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าถ้าเกิดสเปคแรงๆก็น่าจะเล่นได้สบายๆแคปติดลบเวลาไปแล้วอ๋อไม่อันนี้มันแคปอีกที่นึงไงโอเคเดี๋ยวลุงรับเพื่อนกันแล้วกันให้แอดมาว่ะคนนึง PG โอเครับแล้วนะ PCG TV รับละโอเค ผมไปฟาร์มเวลแล้วโอเคครับผมเกียร์เฟลทูจอยก็บอกแล้วมันต้องแข่งต้องจังหวะต้องแม่นนะฮะคนจอยมาเยอะมากต้องถามว่าไอ้นั่นซีรีส์อะไรด้วยอ๋อใช่มันมีเจนของมันอยู่เนาะของลุงที่ใช้อยู่เจน6เองตอนแรกจะเอาเจน7แล้วบอร์ดมันไม่เข้ากันโคตรเสียดายเลยไม่งั้นคงแบบไวกว่านี้แล้วล่ะกดจอยแล้วมันบอกเฟลทุกทีไม่ต้องซีเรียสครับถ้าบอกมันบอกเฟลทุกจอยแปลว่าตีเต็มครับจอยมันไม่ทันนั่นเองนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าคนดูลุงอยู่100กว่าคนเนี่ยแล้วตีมันโอกาสเข้าได้แค่3คนเนี่ยถ้ามันเฟลก็แปลว่ามือไม่ไวพอนะฮะก็อาจจะต้องเอาไว้เล่นกันในไลฟ์ในรอบต่อไปไม่ใช่ลุงเอาหน้าแมวมาใส่นะเอ้ยรู้ได้ไงวะอุตส่าห์ปิดไว้เนี่ยโชคดีไปอัพคอมมาโล่งใจ24กันยายนนี้เป็นวันเกิดผมแล้วผมจะเปย์ให้ลุงแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้าเลยสัญญานะคุณอะไรเนี่ยโปโล256จำไว้ด้วยนะครับทุกคนใครดูอยู่จำไว้ด้วยนะว่าโปโล256จะมาเปย์ให้ลุงแมวนะไม่มานี่เคืองนะบอกเลยอุ้ยตายเลยเห็นไหมGT 820มันกำลังจะสั่นร้องความไวเป็นของแมวผมไม่สนใจละฟาร์มเวลเทนเดอร์เคิลพรามจ้ะ
i5 Gen 6ก็อยู่ได้อีกหลายปีครับใช่ถ้า Gen 6 i5 ลุงว่าตอนนี้ก็น่าจะเล่นได้หลายเกมอยู่นะไม่น่าจะอุ๊ยโอ้โหตายอีกแล้วโดนอะไรวะโอ้ยไฟของไอ้นาปามแรงมากเลยต้องบ่อยๆครับแล้วมือจะไวหมายถึงอะไรครับลิมโบสวัสดีครับกับผมใครหน้าลุงจะเหมือนคิตตี้ไหมนะเป็นแบบคิตตี้มีหนวดโอ้โหจินตนาการแล้วลุงรู้สึกสงสารซาริโอเลยอะถ้าเกิดลุงไปหน้าเหมือนงั้นจริงนะไม่มาที่ทางถึงบ้านเลยทุกวันนี้ยังเจน3เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเจน3ก็ลุงว่าก็ไหวอยู่แหละถ้าเจน3แบบไอ้7อ่ะนะเพราะว่าคอมที่ร้านลุงแบบว่าเจน3อะไรเงี้ยก็ยังเล่นได้นะคือมันเอาจริงลุงว่าโอเพนเวิลด์มันก็คงจะไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนดีๆค่าตัวตายอะเพราะว่าอย่างว่าเนาะถ้าทำแพทใหม่มาแล้วผู้เล่นหายมันก็คงไม่ทำขนาดนั้นหรอกอาจจะมีเอฟเฟกต์บางอย่างที่ปรับแล้วทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะผิวขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะฮะก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากไปน้อยมากมายกับคอมที่มีอยู่500 True อู้จริงเหรอเดี๋ยวจะรอเลยนะเนี่ย500 True ต้องออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายจริงเหรอจริงเหรอซิโร่จริงเหรอต้องกินบ่อยๆครับแล้วมือจะไวแหมคิดอะไรกันก็ไม่มีแค่คิดอะไรนะลุงก็แค่แย่ๆเฉยไงว่าลิมโบ่จะคิดเหมือนที่ลุงคิดหรือเปล่า23กันยาวันเกิดผมจะช็อกไหมเนี่ยลุงหมายถึงว่าช็อกหน้าลุงหรือว่าช็อกกับราคาของอ๋อสวัสดีครับคุณชุดโอ้โหคุณชุดวันนี้คุณชุดจะมาเป็นสักขีพยานในการเปิดหน้าของลุงแมวหรือเปล่าครับสวัสดีนะครับคุณชุดนอนไหมครับขอรบกวนทักชุดนอนนะครับใครที่รู้จักนะครับคุณชุดมาแล้วนะครับกำลังดูในไลฟ์ลุงแมวอยู่ใครเป็น FC ทักทายคุณชุดได้นะครับลุงขอฟังคำตอบอีกรอบคำตอบอะไรอ่ะแฟนแย่งมาผมทำไง ไม่รู้ไม่บอกคิดเอาเองลุงทำภารกิจครบหมดแล้วหรอครับใช่ครับกินข้าวเล็ดร้อนหมดแล้วใช่ไหมมาถึงภารกิจส่วนตัวหรือว่าภารกิจในเกมลุงลองเปลี่ยนสีหนวดเป็นชมพูสิไม่เอามันทุเรศอ่ะจะบ้าสวัสดีครับอะไรจิตเตอร์คุงได้อย่างเสียอย่างไงลุงดึงผู้เล่นกับเสียผู้เล่นบางส่วนดีเขาคงเสี่ยงกับแพทนี้อ๋อขย่าแขนนี่เห็นไหมมีคนแบบว่าขย่าแขนคุณชุดเอ้ยทักทายคุณชุดเต็มเลยเปลี่ยนสถานะจากลุงแมวเป็นพี่ลุงแมวก็กลัวอยู่เหมือนกันนะกลัวเห็นหน้าแล้วจะเรียกพี่แทนเรียกลุงไงคืออยากให้เรียกลุงนั่นแหละมันเป็นชื่อไปแล้วอ่ะไม่อยากให้เรียกพี่อ่ะมันตลกอ่ะช็อกเอาไว้เขียนกระดานเขียวครับให้บ้านลุงเรียกกระดานดำวะมาดูหน้าลุงแมวขนาดนั้นเลยอ่ะคุณชุด2ทุ่มครับอีกชั่วโมงนึงถึงจะเปิดหน้าครับผมเดี๋ยวรอลงไลฟ์อะไรให้เสร็จก่อนวันนี้แชทหลายไวมากเลยขออ่านแชทก่อนนะมาเป็นกวนซับกันครับคุณชุดชุดว่าเดี๋ยวเก็บตังค์ไปเปย์ของในเกมก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะกดซับให้ลุงแมวพี่ชุดช่องพี่ซับได้ยังครับคุณชุดเขายังไม่ได้เริ่มไลฟ์เลยซอตี้เกลือซะงั้นซุปปราเบนดอลกระสุนจะเยอะใช่เยอะมากอ่ะแบบเยอะแบบโคตรอ่ะไม่ต้องใส่พวกพรามอัมเมอร์มิวเทชันนั่นเลยเปิดหน้าปุ๊บคนจะหายหรือจะเพิ่มขึ้นนะก็ลุ้นอยู่นะหรือจะมีแบบว่าเป็นแฟนขับสาวๆไม่น่าจะมีหรอกมาก็โดนแม่แมวตบกระเด็นหมดอ่ะเข้าไลฟ์ครั้งแรกครับติดตามดวงแมวมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มากดติดตามกันโอ้ยนี่122โอ้คนเยอะมากคนเยอะมากเห็นไหมตรงเนี้ยมันอาจจะยังขึ้นช้านะแต่ว่าตอนนี้ในไลฟ์ในเดียวทางมันขึ้นไป122คนแล้วโอ้โหนี่ทำลายสถิติจริงเปิดหน้าลุงพี่ดุงโอเคมากดจอยมาเลยครับคนที่จะไปต่อ ตาได้ไหมลุงฉะนั้นพี่แมวผมจะเลือกตามที่ผมถนัดครับผมพี่แมวไม่ชินเนี่ยเห็นไหมพอแซวก็แซวกันใหญ่เลยคุณพี่ลุงแมวผมซับหมดอ้าวคอนเน่กดเลยอย่าช้ากดเลยด่วนๆเลยเนี่ยกดในไลฟ์ใหญ่เนี่ยยังไงก็ไปขึ้นอยู่ใน YouTube เดี๋ยวคนก็ต้องเห็นเนี่ยใครจะกดซับนะครับกดตอนในไลฟ์เลยนะครับเนี่ยไลฟ์ใหญ่เนี่ยมันอยู่ใน YouTube คนต้องมาดูย้อนหลังต้องเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดอยากชื่อดังๆฮะกดตอนนี้เลยนะครับเนี่ยขายของสวัสดีครับมีโลลี่แต่ว่านึงนะขอกดดันกันอ๋อนี่ไงมี Exterminate เว้ยไป Exterminate ดีกว่าเทมเนียร์ลิสเชื่อว่าอุ้ยกดผิดกดผิดคีย์แล้วกันนะเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีคีย์ลิสแน่นอนนะแล้วลุงก็คีย์ลิสลุงเยอะด้วยหรือเราจะไปล่าโซม่าพามกันที่รักลุงมีคีย์เรเดียนเยอะมากโซม่าพามปะโซม่าพามลุงคิดว่าคอมผมที่ Horizon Zero Dawn ปรับภาพ EXP จะเล่น Warframe กับ Overwatch ได้ไหมครับน่าจะได้นะเปิดหน้าปุ๊บสวยมากเฮ้ยอย่าดิอย่าทำงั้นดิอย่าทำให้ลุงแบบหมดเซอร์ไพรส์สิอาจจะแต่งหญิงมาเนี่ยต้องได้ซับแล้วใช่จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหโฆษณาขนาดนี้ถ้าไม่ได้ซับนี่โคตรเคืองแม่แมวเปิดอันติอะไรเนี่ยแคตเตอร์นักเกิลตายเลยคนดู123แล้วลุงใช่เมื่อกี้เห็นละ
จะขึ้นไปถึง150หรือเปล่านะแต่ตอน YouTube ทำได้สูงสุดรู้สึกจะอยู่ที่200คนนะแต่ไม่น่าจะหรอกเพราะคนไทยเล่น Twitch กันน้อยได้100คนนี่ก็สุดยอดแล้วปกติลุงมีน้องกล้องนะครับมาดูลุงได้แต่เอาจริงนะถ้าเกิดอยากดูรอบๆต้องเป็นคนที่ค่อนข้างไม่โลกสวยนิดนึงนะเพราะว่าคำหยาบเยอะมากเลยถ้าเกิดใครดูไลฟ์บ่อยจะรู้นะวันนี้เปิดมาเจอหน้าลุงหล่อผมนี่เปเลยจริงเปล่าโธ่ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันดูหน้าลุงแมวคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาเปิดหน้าเนี่ยกลัวคนหายเหมือนกันไม่ใช่หรอกเพราะว่าอย่าคาดหวังว่าลุงจะหล่อหรือว่าอะไรขนาดนี้หลังเปิดหน้ามีคนพาไปถ่ายโฆษณาขนาดนั้นเลยเหรอลุงแมวผมกดซับใครดีครับโอ้โหพัตตี้อันนี้เป็นคำถามที่ลุงขี้เกียจตอบนะเอาเป็นว่าชอบใครก็ซับคนนั้นเลยลุงไม่ซีเรียสหรอกเอาที่สบายใจทำอินเตอร์เซปชันไวเลยครับได้ลุ้นหน่อยเออไม่เห็นไงเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปเฮ้ยแต่ถ้าเกิดลุงลงอินเตอร์เซปชันคนอื่นที่มันรอจอยจะไม่ได้ลงอ่ะดิเดี๋ยวไปเงี้ยแหละชิวๆไปกันแบบขำๆดีกว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายเมื่อช่วงแช่ลุงแมวจากนอกรอบพาไปเคยไปเคยพลาดไม่เคยจบอ๋อดีครับแอนนิตี้ลุงอยากจะเป็นผู้หญิงแปลงเสียงมาก็ได้จริงเหรอสวัสดีค่ะนี่ลุงแมวนะคะเงี้ยเหรอเสียงโคตรเกียนแว่นดำด้วยไม่เอาดิเดี๋ยวก็กลายเป็นโจ๊กโซคูไม่เอาเดี๋ยวกลายเป็นพระเจ้าผมเมาหรือลุงเมาทำไมลุงไม่เข้าใจที่ผมพิมพ์เลยน่าจะลุงเมาเพราะว่ามันอ่านแชทเยอะมากวันนี้แชทแบบหลายรัวมากเนี่ยกำลังจะข้ามแชทแล้วเนี่ยลุงอาจจะเหมือนแมรี่ก็ได้เป็นผู้หญิงแต่มีกล้ามแล้วก็เสียงแบบนี้จริงเหรอลุงครับเล่นแบ็กดิเซิร์ตได้เล่นวอลเฟมที่จะปรับได้ไหมครับน่าจะได้นะแบ็กดิเซิร์ตกินสเปคเยอะกว่าวอลเฟมนะถ้าลุงหลอกเปย์เพิ่มจริงเปล่าเอ็กเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าแป๊บนึงนี่ลุงกับวินเทอร์ฟอร์สใครหล่อกันครับเนี่ยน่าจะเป็นวินเทอร์ฟอร์สนะลุงยอมให้โบคนนึงแล้วกันโบเขาหล่อจริงแองเบอร์ลิสเอิร์ดได้เกมออนไลน์แล้วก็เล่นได้สบายๆเป็นท้าแล้วเย่ๆนอกรอบลุงหยาบขนาดไหนผมแค่บอกแฟนว่าแย่งมาห่มไงดีลุงแกบอกว่าถอดเสื้อผ้าออกเลยอันนั้นเขาไม่เรียกว่าหยาบครับเขาเรียกว่า18บวกฮะโอ้โหอ่านเริ่มอ่านแชทไม่ทันละยังไงก็เรียกลุงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นทายาไปแล้วมันชินครับโอเคเว้นแต่ปรับโลแบล็คลิสเอิร์ดเหมือนดีว่าชัดๆว้าวเสียงนี้มัน เดี๋ยวก่อนเออมาหมอนมันดีเลย์นี่หว่าลืมไปเหมือนดีว่าอ๋อหมายถึงเสียงลุงใช่ไหมเลิฟดีว่าไม่ได้เสียงไม่ได้ เอาใหม่ไม่เอาไม่ทำละเดี๋ยวคงมีคนแคปไปดีครับเพิ่งเคยดูสดครั้งแรกสวัสดีครับเซอร์หลอดโซลตะเสียงเหมือนผู้หญิงเลย เมลี่มีกล้ามด้วยเหรอครับใช่งานไม่ทันนะดีตอนที่เมลี่มีกล้ามอะเบ่งกล้ามโชว์นี่ยังโหดเคยลงอินเตอร์เซปชันวอยเกือบเก็บดีลิคไม่ทันไม่จริงจังเลยเรื่องซับเนี่ยเอ้ยแน่นอนระดับนี้เราต้องจริงจังอยู่แล้วเรื่องซับต้องแต่รอกดตอนที่ลุงเปิดหน้าแน่เลยพรุ่งนี้ผมจะได้พี่หมึกพามแล้วครับเย่ดีใจด้วยนี่แรปหรืออ่านแชทแรปครับผมแรปเอกโยโย่เพราะมีให้อ่านอย่างนี้ยังไงก็อ่านไม่ทันอ่ะดูดิและคือแค่ทุกคนอ่านทันไหมและลุงต้องอ่านออกเสียงอ่ะแต่คนอ่านในใจบางคนอ่านไม่ทันเลยเลิฟนี่ได้อยู่ลุงแต่ดีว่าไม่ได้ใช่ไหมเลิฟไม่ใช่ดิต้องบอกเลิฟพี่วะเสียงไม่ได้วะช่างหัวมันหน้าตาอย่างพี่โบถ้าใส่แว่นนี่หล่อมากเลยครับเหมือนรูโตะครับแต่ผมตัดผมก็ยังแต่หล่ออยู่อ๋อระวังเรื่องแคปมากใช่กลัวแบบมีอะไรหลุดไปแล้วมันจะกลายเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดไปเพิ่งกลับมาจากรอดออืมลุงทำแบบนั้นนะครับแต่ทำให้เหมียวๆทำแบบนั้นนะครับแต่ทำให้เหมียวๆทำเสียงผู้หญิงเหมียวๆกันเหรอลุงไปงัดข้อกับเมลี่สิครับไม่เอาเดี๋ยวโอ้โหแขนลุงหักขึ้นมาใครรับผิดชอบล่ะเนี่ยลุงคุยกับคนอื่นทางไหนกาลินาหรือ Discord ปกติ Discord ครับผม Discord ลุงแมวห้องลุงแมวก็จะมีคนอยู่เยอะมากตอนนี้นะเพราะว่าเปิดเป็น Public แล้วนะใครที่อยากจะเข้ามาร่วมคุยนะครับ Discord นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใน Twitch เลยเข้ามาจอยได้ทุกคนนะครับแล้วก็จะมีคนคอยจัดตี้ไปลงนู่นลงนี่ลงนั่นตลอดแล้วก็มีข้อมูลสงสัยอะไรก็เข้ามาถามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับมีคนหนึ่งนะครับวันมาสเตอร์เนี่ยคอยรายงานข่าวตลอดนะครับข่าวอัปเดตรายล่าสุดก็มาดูใน Discord ลุงแมวได้เสมอนะฮะผมจะส่งให้แม่แมวเดี๋ยวใจเย็นเรียบร้อยลุงโดนไฮไลท์แล้วเฮ้ยยังไม่ทำอย่างเงี้ยหน้าตาพี่โบเป็นยังไงครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับโบเคยเปิดหน้าไปแล้วหลายไลฟ์ละไลฟ์ล่าสุดก็น่าจะเป็นตอนที่พูดข่าวสารเรื่องของอัปเดตในงานไลท์เทโนคอนนะฮะลองไปดูได้พี่เมลี่นี่ยิงแกร่งชัดๆสวัสดีครับเอเจนต์ทีเกมเมอร์เนี่ยคนนี้ก็สายแฟชั่นนะฮะน้ำข่าวน้ำท่วมมีไหมครับเดี๋ยวนี่ไลท์ลุงแมวไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะฮะแต่ว่าพี่มึกไฮดอนอาจจะทำน้ำท่วมได้โอเคมารอบต่อไปนะครับแจ้งข่าวนิดนึงครับชุ่มครึ่งนะครับจะเริ่มแจกของรางวัล นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ามีของรางวัลอะไรบ้างพี่เมลี่ยิงแกร่งตอนแรกว่ากดไม่ทันแล้วลุงมีซ้ำ
ช้คำว่าโดนบังคับพาราเวลมากกว่าอย่าพูดอย่างนั้นที่เคเดี๋ยวคนเขาก็ไม่เข้ามาในดิสคอร์ดลุงหรอกก็บอกว่าช่วยเหลือแก้กวนกันดีกว่าฮันนี่ป๊อปเคยเล่นปะลุงไม่เคยเล่นครับผมนี่กุ้งแห้งลุงอาจจะเป็นเด็กที่แปลงเสียงเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุงแมวเองนะครับก็ลืมกดด่านวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดด่านแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปเผาโซมาพรามกันต่อนะครับโอเคครับเสียงงี้พอได้มั้ยครับพอจะเป็นลุงได้มั้ยครับพี่หมึกดำน้ำครับผมสตีเล็กชัดเมลลี่ใช่ครับจอยไม่ทันตลอดไม่เป็นไรครับแปลว่าดวงยังไม่มีนะครับเคียนเอเนอร์จอยส์ไปแจกวันนี้ถ้าเกิดลุงแจกลุงเกรงว่าของลุงจะไม่ได้มีใช้นะครับเราใครมาแล้วไม่กดล่ะเนี่ยมิกุซ่านะครับมิกุซ่า777นะครับใครเป็นผู้ปกครองมารับตัวด้วยนะครับมีปัญหานะครับจอยมาแล้วไม่ยอมกดใช้เสียงของเราดีกว่าตลกว่ะเสียงตัวเองผลวิจัยชี้ลุงได้เห็นรางวัลมาแล้วอ๋อใช่เมื่อคืนถ้าใครดูในไลฟ์อยู่จะได้เห็นแล้วนะครับสวัสดีครับฟอกซันแย่มิกุแย่เข้ามาแล้วก็ไม่ยอมกดคีย์เนี่ยลุงพอโอเคในดิสลุงแมวพี่เคใจดีพาเบี้ยวตลอดครับอยากได้อะไรบอกพี่เคได้เลยเห็นไหมกิก้ามันเนี่ยเห็นไหมเอฟซีพี่เคชัดเลยเสียงนี่เหมือนใครสักคนใครสักคนนี่หมายถึงใครครับแล้วเริ่มเลยเหรอผมกดผิดนิดเดียวเองไม่ได้เริ่มทุกคนกดไปกันแล้วมันก็โหวตไปมันแคนเซิลไม่ได้มิกุเข้ามาทันแต่ถ้าเกิดว่ากดคีย์ผิดก็จบนะจ๊ะแปลว่าดวงไม่มีต้องจอยเอาใหม่ที่หลังอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ลุงต้องอ่านแชทไปด้วยนะครับไม่มีเวลามานั่งเปลี่ยนใหม่อันนี้มันในรอบต้องทำเวลานิดนึงท่าไหลเสียงลุงนี่แหละไม่ใช่มิกุทำไมอ่ะก็เสียงลุงเขาออกจะแบบมีแต่คนบอกว่าเสียงมันดูเคดีก็เลยอ่ะทำเสียงเคให้ไม่ดีเหรอ ลุงนี่หลายเสียงนะจะทำเสียงอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นเสียงที่ใช้จะเรียกว่าเป็นเสียงที่ใช้ในตอนที่ทำคลิปก็ได้นะเป็นเสียงที่แบบทำให้มันดูกระปี้กระเป๋าแต่ปกติถ้าเกิดลุงไลฟ์ในทวิชตอนนอกรอบเนี่ยมันจะใช้เสียงอีกโทนนึงก็จะเป็นประมาณนี้สาจะเปิดทินตี้ FC PK พี่เคเหมือนปลาสต็อปเหมือนปลาสต็อปนั้นขออนุญาตไม่เล่นนะครับเพราะว่าอันนี้ไลฟ์ใหญ่นะมันจะติดตาบาปเราไปเรื่อยๆทำไมลุงเล่นเร็วจังก็ไม่เร็วนะฮะก็เป็นปกติเล่นงี้แล้วมันชินแล้วนะฮะอยากจะเอาฟอสลงแต่เลดแต่ว่าไม่เคไม่เอาลงก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับเพราะว่าใครเป็นหัวหน้าตีก็ต้องฟังหัวหน้าตีเขานะเราเป็นน้องใหม่เราก็ต้องฟังพี่ใหญ่เขามีใครได้ยินเสียงผมปะไม่มีนะครับไม่มีใครได้ยินเสียงคุณมิกุทั้งสิ้นนะเพราะว่าลุงปิดเสียงในเกมไว้นะครับลุงลองทำเสียงไม่น่าไปอ่านชื่อเลยดีนะยังไม่ได้อ่านชื่อใครเล่นวกการเมืองครับลุงขออนุญาตไม่อ่านนะครับขอข้ามไปเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้ไลฟ์ใหญ่นะครับเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะมันคนอยู่เยอะนะคนอยู่เยอะเดี๋ยวเป็นไฮไลท์ขึ้นมาแล้วมันจะมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีลุงเสียงคลางหน่อยครับเสียงคลางเป็นเสียงใครดีฮะขอชื่อครับนอกรอบก็มา อีกหนึ่งชั่วโมงจะได้เห็นหน้าลุงแล้วใช่ครับผม2 ทุ่มลุงเล่นมากี่ปีแล้วครับผมเคยเล่นแต่เกมมันเปิดใหม่มาเล่นกับลุงเล่นมาทีไม่เป็นเลยดูแต่ลุงอ๋อเล่นมา2 ปีครึ่งแล้วครับผม2 ปีครึ่งแล้วน่าจะมีใครพูดถึงเรือไม่เอาเสียงลุงหล่อมากครับ ลุงเวลาไลฟ์นอกรอบบอกผมหน่อยได้ไหมครับบางทีมีเวลาดูแต่ไม่รู้ไม่เดทคือลุงจะไลฟ์นอกรอบเกือบทุกวันเอาง่ายๆถ้าเกิดถึงประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งเมื่อไหร่ลองเข้ามาดูนะถ้าเกิด4 ทุ่มครึ่งลุงยังไม่เปิดไลฟ์ก็แปลว่าวันนั้นลุงจะไม่ได้ไลฟ์ว้าวโตมากพาว่ะจัดไปเฮ้ยไลโน่วะเอาไลโน่ดีกว่าไอโน่4ทุ่มครึ่งนะปกติเวลานอกรอบลุงจะเปิดไลฟ์ช่วงประมาณ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นหลักเป็นประจำเวลาแบบที่เคลียร์ภารกิจกับแม่แมวเสร็จแล้วเสียงอะไรเนี่ยเสียงมิคุเดี๋ยวมีมอไม่เอาเดี๋ยวเก็บไว้เล่นนอกรอบใช่ไอพวกอะไรที่มันซุ่มเสียงนะขอนอกรอบแล้วกันเดินทางกลับบ้านจะได้ไม่มองทางก็คราวนี้แหละครับขนาดนั้นเลยเหรอคุณหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวรอตอนเปิดหน้าก็ได้โอ้โหอะไรวะอยากได้โซมาลุงมีเยอะแล้วอะลุงขอเอาเป็นไอ้นั้นแทนแล้วกันเป็นอะไรนะที่บอกเมื่อกี้อะไรโน่เคลียร์อะไรกันอ้อสวัสดีครับคุณเบนซ์แหมคุณเบนซ์นี่ครับสปอนเซอร์ของเรานะครับปินคูคุณเบนซ์นะครับได้มาเยือนแล้ว4 ทุ่มถึงอะไรนะ10 โมงถึง10 โมงครึ่งถ้าสายก็11 โมงเดี๋ยวขอเป็นนาฬิกาได้ไหมอันนั้นแหมไม่ใส่ AM PM มันจะรู้ไหมเนี่ยลุงผมรอเปย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลาอีกชั่วโมงนึง
The End Not My Dad ใครต้องติดตามบอกรอบอะไรเนี่ยใครต้องติดตามนอกรอบลุงจะเริ่มไลฟ์ประมาณ 4-5 ทุ่มโอเคโซประกาศให้สวัสดีครับเลชายเปิดปุ๊บเปปั๊บตีว่างไหมลุงเดี๋ยวจะเปิดตีให้แล้วรอจอยนะครับเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้มีคนส่งของมาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าส่งอะไรมาเม่นส่งมานะครับฟาร์มมิ่งขอบคุณมากครับรู้เลยว่าต้องเป็นโอ้โหขอบคุณมากครับเม่นแต่ว่าเสียดายวันนี้ลุงดันไปแล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยพรุ่งนี้ก็ยังได้ใช้อยู่นะฮะขอบคุณมากนะครับจะได้ประหยัดเวลาลุงในการฟาร์ม EXP ของไปเยอะเลยเดี๋ยวรับเพื่อนกันแล้วกันมีคนแอดมานะครับไทยแลนด์โอเครับแล้วนะครับแล้วใครที่ไม่ได้ออนนานนะลุงก็จะลังพยายามจะไล่ลบแล้วนะตอนนี้ใครที่ออนเขาเรียกว่าไงออนไม่ออนเกินร้อยวันขึ้นไปลุงจะลบชื่อเพื่อนละเพราะว่าถือว่าไม่น่าจะไม่ได้เล่นละได้รีเวนมอสมาแล้วเปิดไงครับก็ต้องดูครับว่ามิชชั่นที่มันได้ในอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยมันให้ทำอะไรก็ใส่ในอาวุธไปแล้วก็ไปลงด่านแล้วก็ทำตามนั้นจบเลยทันไหมทันเวลี่ทันไปแกล้งเวลี่ทำไมบอกดีว่าทันเวลี่กำลังดูเลโก้แบทแมนอยู่เห็นลุงไลฟ์เลยโดนดูดเข้าในไลฟ์ฉะนั้นลุงเปิดหน้าหรือยังพอดีเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนยังครับตามกติกาก็ต้องเปิดท้ายคลิปดีมาเปิดก่อนคนก็หายหมดสิโอเคเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะครับว่าวันนี้ลุงแจกอะไรบ้างคร่าวๆนะสำหรับรางวัลที่3นะครับจากคุณเบนนะฮะดูอัลลาสะนะครับผมเป็นรีเวนมอสนะครับบวกคริตอนสไลด์นะครับแล้วก็บวกสไลด์ดาเมจบวก 160% มิลลิดาเมจนะใครคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลุงจะพิมพ์ชื่อให้ดูดูอัลเอาเหี้ยพิมพ์ผิดป่ะดูไม่ใช่ดิดูอัลลาสะโอเคนี่นะครับคืออาวุธชิ้นนี้นี่เคียวตักกะแตนนะฮะก็ถือว่าออฟตรงสายเหมือนกันนะครับรางวัลที่3นะครับดูออลาสะถ้าใครได้ไปแล้วแบบเอ้ยไม่ชอบเล่นก็ไปขายต่อได้นะฮะก็ค่อนข้างราคาแพงอยู่เหมือนกันรางวัลที่2นะครับเป็นซินเนฟส์นะครับซินเนฟส์บวกคริติคอลเชียนบวกมัลติช็อตตรงสายเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ลุงแถมให้นะครับทวินเกมารินพอดีได้มาเป็นแบบมอดก็สำหรับแพทหน้าใครที่จะเป็นสายรีเวนนะครับก็เอาไปผสมได้นะครับผสมเป็นมอดรีเวนใหม่ได้นะก็ถือว่าเป็นของแถมให้แล้วกันส่วนสุดท้ายนะครับรางวัลที่1ครับเป็นมอสทอนคอนครับบวกคริติคอลเชนนะครับแล้วก็บวกดาเมจตรงสายเหมือนกันแล้วก็ลุงแถมให้นะครับเป็นของมาจากไมเดสที่เขาได้ซัพพอร์ตไว้นานแล้วแล้วลุงไม่ได้แจกละทีนะก็คือไซบาริสพามเซตนะครับต้องแรงค์14ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเทรดได้นะครับใครที่จะมาเทรดกับลุงก็รางวัลที่1ก็ดูไว้ด้วยนะครับว่าสามารถเทรดได้ไหมถ้าเทรดไม่ได้ก็คือว่าสละสิทธิ์ไปเลยครับไอ้สำหรับของรางวัลชิ้นนั้นแต่ว่าได้ไอ้มอสลิเบนไปอยู่โอเคแม่รอบต่อไปนะครับรอจอยเลยอ่อนแอวาดให้เมลี่แล้วนะครับกิฟต์แต่วาดกากเลยกะจะไม่ส่งรูปเมลี่ค่อนข้างซีเรียสนะไม่งั้นก็เมลี่ลองดูกันก็ได้เผื่อเมลี่จะชอบแต่มันเป็นลายเส้นเฉยเปิดก่อนเลยลุงเฟี้ยวดีโถเมลี่จะรีบทำไมลุงมีเวลาเยอะให้คนดูค่อยๆแบบน้ำเย็นละไมดีกว่าเปิดทั้งไลฟ์เลยลุงเอางั้นเลยเหรออุ้ยขอบคุณมากครับเล่นอะไรต่อใหม่ลุงเล่นวอลเฟมเนี่ยแหละครับผมขอบคุณมากครับสำหรับมิลเลอร์โคเทคสำหรับ100บิตนะครับผมใช่ครับลุงเมลี่พูดถูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นคนใจร้อนเนี่ยอีกชั่วโมงเดียวเองก็โถไม่รอกันเลยแย่แย่แย่เหมือนเมลี่เลยอ่ะโอเคเราจะเปิดไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะได้ของแรนะฮะอ่ะมาแม็กพามต่ออุ้ยเหมือนเมื่อกี้มีคำอะไรหลุดออกมาเหรอเออเลยพูดเราไปลุงไม่ได้พูดเราไปเมื่อกี้มีอะไรหลุดออกมาไม่เอาตกปักผมชอบสกิลหนึ่งไฮดรอยเหมือนกองทัพธนูระดมยิงใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกินน้ำก่อนพูดไวมากเจ็บคอมากเลยเนี่ยลุงนะผมได้นี่ไม่นะลุงไม่ได้เล่นไม่ได้อ๋อถ้าใครเล่นไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเล่นกิจกรรมนะคือสำหรับคนที่ออนอยู่เท่านั้นนะครับถึงจะร่วมกิจกรรมได้ใครที่ได้รางวัลแล้วไม่สามารถมาเทรดได้คือสละสิทธิ์นะฮะจะได้เห็นหน้าลุงสินะใช่จอยทันยินดีนะครับเอ็นเจิ้นเมลี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็จะหมดเวลาละต้องเป็นคิวเมลี่นะเพราะว่าคุณวินเทอร์ฟอร์ดนะคุณโบเขาก็เปิดไปแล้ววันนี้ลุงแมวก็เปิดแล้วนะครับต่อไปก็ต้องเป็นทีเมลี่นะครับที่จะเปิดต่อแย่ๆแบบโน้ตซับสวัสดียามเย็นครับต้อมโอ้วันนี้อ่านโอ้ในสุดลุงก็อ่านแชททันจนได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเริ่มพิมพ์ช้าลงนะลุงจะได้มีเวลามาดูจอของลุงบ้างนะฮะตอนนี้เล่นแบบไม่ดูจอค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก่อนจะเปิดกล้องนี้ขอเช็คหน้าตัวเองก่อนว่าหน้าโอเคหรือเปล่าอีกชั่วโมงนึงนะฮะเราจะทำการเปิดไลน์เปิดหน้านะครับแต่ก่อนจะเปิดหน้าแจกของนะครับตอนทุ่มครึ่งนะฮะอีก20นาทีจะแจกของกันนะครับใครที่รอของอยู่ก็อีก20นาทีนะจ๊ะรอวนไปฟาร์มรอไปก่อนก็ได้ไปฟาร์มเวลรอกันก็ได้ถ้าผมไม่ได้ไปอีกผม
บายละโอเคครับมิกุตามสบายครับบ๊ายบายล่วงหน้าเลยน่าจะไม่ได้แหละคนเยอะมากเมลี่แล้วต่อไปใช่เอ็กวูดถูกโหถ้าเมลี่เปิดนี่มีแต่คนจะเปให้เนี่ยพี่เมลี่ FC สำหรับใครที่อยากได้สติกเกอร์ลุงแมวน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบนี้สามารถกดซับได้เห็นไหมหนึ่งนี่ขายของเก่งเลยเนี่ยขอบคุณมากหุ้ยแต่ว่าวันนี้ซับหายไปเยอะเลยเนี่ยเหลือ30คนเองแย่มากเลยอะอยู่ดีซับก็หายไปหมดเลยอะเสียใจปกติมันจะต้องอยู่ที่35คนแสดงว่าวันนี้มีคนกดซับหายไปพร้อมๆกันหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยงานเพิ่งเห็นมาไม่ทันไม่เป็นไรครับยังไลฟ์อีกนานครับเพิ่งจะไลฟ์ได้แค่4เต็มทีอยู่เลยกติกาคืออะไรล่ะครับเดี๋ยวจะบอกทีนะครับก่อนที่จะร่วมกิจสนุกกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องอยู่ในเกมก่อนนะฮะตอนที่ลงช่วงลุงแจกเมลี่เปิดกล้องใช้กล้อง2ตัววันนี้ลุงพูดไวไปไหมครับโอ้ถ้าไม่พูดไวก็อ่านไม่ทันนะครับไมเดสไประบายอ๋อไม่รู้ว่าไปบายเคยเห็นหน้าเมลี่แล้วหล่อมากๆเลยต้อมอย่าพูดอย่างนั้นสิเมลี่กำหมัดแล้วนะเดี๋ยวต่อยหน้ายับเลยนะกล้ามใหญ่อยู่นะเมลี่เนี่ยไปอ่านกินข้าวแล้วโอเคเอ็กซ์แล้วราคาของพาใหม่ราคาตกแล้วการช่วงนี้ไม่ว่างฟาร์มโอ้ตอนนี้ราคาก็เริ่มตกเหมือนนะแต่ว่าอีกสัก2อาทิตย์ก็น่าจะทรงตัวแล้วแหละผมมีกอร์กอนเรดเซตแต่ไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ดีครับเวลามีคนมาถามราคาผมก็บอกเขาไม่ได้ตัวลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ว่าไม่น่าจะเกิน50หรอกเก็บไว้ดีกว่าดองไว้ดีกว่าเพราะว่าราคาพวกนี้มันออกไปแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมันหาไม่ได้แล้วต้องรอขายตอนที่มันออกไปแล้วอ่ะมันจะได้ราคาสูงบาริสติก้าพามโอ้ขอบคุณแม่ครับพี่เมลี่มิก้ามลุงครับคนที่โอ้ยอ่านแชทไม่ทันเดี๋ยวขอดูกันลุงครับคนที่ได้วอลเฟนพาร์ทเนอร์คนแรกคือเมลี่แต่เปิดหน้าคนสุดท้ายคนที่ได้วอลเฟนพาร์ทเนอร์คนที่2คือลุงแมวเปิดหน้าคนที่2พี่โบไม่ได้แต่เปิดหน้าก่อนใครใช่ช่วงนี้ได้มาแม่ช่วยชีวิตไว้ลดราคาพิซซ่านี่แน่กลัวยิ่งนักลุงแมวทำซับหล่นใช่ซับหนีกันหมดเลยอ่ะโถเอ้ยหวังว่าจะมีคนกดซับให้ตอนลุงเปิดหน้านะจะมีหรือเปล่าเมลี่เปิดนี่ผมเปย์แน่นอนเห็นไหมเอ็กบอกไปแล้วนะเมลี่อ่านไว้นะลุงครับแองกิลอสพรามนี่ดีไหมครับลุงไม่ได้บิวไว้นะแต่คิดว่าถ้าเกิดมันบัฟกว่านี้น่าจะโอเคตอนนี้ลุงว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ของไม่ได้ไม่เป็นไรได้เห็นหน้าลุงก็พอครับผมสวัสดีครับ from UK สวัสดีครับแล็กนาล็อกเอ๊ะอ๋อโอเคเฮลโลแล็กนาล็อกNice to meet you and welcome to my life โคตรไทยแอคเซนต์แล้วพูดถึงแจกของแฟร์กอร์พราสำหรับใครโอเคเห็นไหมโอ๊ตคุงทำหน้าที่เป็นบอทลุงอ่านชื่อผมให้ฟังหน่อยนา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 มาคลอซ่า4จบนะอีกหลายปีเลยฟิตหุ่นแป๊บเดี๋ยวก่อนเมลี่มัวแต่เล่นเรดโบว์ซิกนี่จะได้ฟิตหุ่นแล้วเนี่ยโอเคมีคนส่งของมาครับเดี๋ยวไปรับกันช่วยๆหน่อยเร็วรอเล่นซับไรครับซับน้ำตารับน้ำตาลุงมาดิโอ้กิก้ามันส่งมาว่าไม่ต้องขอบคุณนะครับอีเออไม่ขอบคุณนะครับกิก้าส่งไรมาลุงไม่เปิดละหินไส้ไม่เปิดละส่งไรมาไม่เอายิง อยากกดอะแต่ทวิชพามันยังไม่ได้สิโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เดชเอาไว้พร้อมก่อนก็ได้งี้ผมดองพันเจอร์มอสเซตไปดีกว่าช่วงนี้ราคาพีคใช่สักร้อยกว่าน่าจะได้อยู่นะพันเจอร์เซตอะไปรับเอกสารก่อนค่อยแวบมาไม่รู้ทันเปล่าโอเคครับเบนอย่าทำอะไรพลาดโพสเมลี่กันสิ ใช่เมลี่ครับแนะนำให้ไปขอวิธีฟิตหุ่นจากเมแกนไม่ก็รีเบคก้ามาก็ได้โอ้เมแกนกับรีเบคก้าก็ถือว่าอ้วนอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่อ้วนอวบๆนะเขาก็
อะไรงั้นตีนี้ถือว่าเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันไปโกจะจบด่านเลยเพราะว่ารอบนี้มันน่าจะบั๊กมอนเราฆ่าไวเกินอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้มาสิเอาไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะไอ้ไก่เนี่ยมันไก่มันชอบแบบฆ่าไวเกินนะเกินที่มอนมันจะเกิดทันอ่ะมันก็เลยแม่มอนไม่สปอนเลยไม่ทันละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้อะไรนะไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาอีกทีนึงรอบนี้ก็ไปจบด่านก่อนเดี๋ยวมันจะช้ามันจะสโลไลฟ์ลุงพาดูนอกรอบใช่เห็นชิลิเห็นไต139คนแล้วเยอะจริงเลยจริงใช่โอ้นี่ถล่มประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเห็นไหมความอีเวนต์ใหญ่ๆนี่เต็มเลยทั้งสายต่อไปถ้าเกิดไลฟ์เพนออฟไอดอลนี่ก็คงจะเยอะเหมือนกันผลวิจัยชี้เมลี่หญิงแกร่งฟอรอก็ชอบนะหญิงสบายนี้ลุงผมเล่นด้วยได้ไหมครับแต่ผมโหลดช้าได้ครับถ้าจอยทันนะสวัสดีครับตบอะไรเนี่ยโทบาจิ024เย่ได้แซกติมาใช้แล้วยินดีด้วยครับเซียนลามกโหเอาซะลุงเสียเลยอุ๊ยเมลี่จะขายออกแล้วเอาเลยซีโร่จีบเลยเดี๋ยวขอใส่นี้แป๊บนึงนะใส่มอสแป๊บนึงพรานเชรดโอเคจบละสำหรับชิ้นนี้เดี๋ยวลุงเปลี่ยนไปเป็นอีเด็กฟูริสกันอีเด็กฟูริสยังไม่เต็มจีบกันผ่านไลฟ์ก็ได้นะก็มีด้วยนะโอ้โหซีโร่จีบเมลี่ก็ไม่บอกนะชอบสไตล์นี้เดี๋ยวลุงแบบเป็นพ่อสื่อให้เดี๋ยวไปสู่ขอให้โอเคป่ะสวัสดีครับแอดพัทเนี่ยแอดพัทมาดูหู140คนแล้วโอ้ my godฟาร์มกันหลับไหมลุงวันนี้เดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวฝึกเพ้นทรายจะวาดให้ทุกคนจ้ะเดี๋ยวจะรอดูลุงเฉพาะตัวพานป่าที่เป็นหนวดหมึกใช่เป็นที่เป็นหนวดแบบว่ายุ่ยๆนะก็เป็นของพานอย่างเดียวโอ้ร้อยสี่สองคนแล้วสุดยอดจริงฮะจะไปถึง150หรือเปล่าต้องรอดูนะครับจะเปิดหน้าช่วงไหนครับสองทุ่มครับผมสองทุ่มเปิดแน่ฮะเดี๋ยวอีกประมาณ12นาทีจะเนี่ยละจะเริ่มแจกของรางวัลละแจกรางวัลเสร็จก็จะเริ่มเปิดหน้าเลย จีบเลยกันเนี่ยลุงตอนนี้อาวุธระยะประชิดคืออะไรหรอครับร ะยะประชิดที่ใช้ลุงใช้อยู่ก็สกอริแอคครับผมใส่ริเวนมอสสวัสดีแอดพัทอเกนสวัสดีครับลุงอ่านช้าไงโทษทีเปิดหน้า2ทุ่มเนี่ยมีคนบอกละเชียร์ให้ลุงทะลุเชียร์หรือเชียร์อ๋อเชียร์ให้ลุงทะลุ150คนโอเคครับจำหน้าลุงไว้ทำสมาธิตอนลุงลงเลท ไม่จีบเมลี่หรอกแกหนีแป๊บนั่นไงหาเรื่องละหาเรื่องโดนเมลี่แบบจัดการและเมลี่มีดาบนะระวังโดนลงดาบนะลุงออกตี้สี่ผมจะเล่นด้วยอ๋อเดี๋ยวรอก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาไม่คอมพลีทนะเดี๋ยวรอตี้นี้คอมพลีทก่อนเดี๋ยวลุงจะเปิดอีกรอบหนึ่งใจเย็นนะจ๊ะเกมหนึ่ง FC บันนี่คอสเดี๋ยวบันนี่คอสไม่ได้มาดูลุงอ่ะอีก1นาที2ทุ่มครับหึใช่เหรอนาฬิกาเสียแล้วลุงทำโซมาพามหรือยังครับอยากเห็นโซมาพามคลิปหน้านะครับผมโอ้ขอบคุณครับไม่โคคาเทคเป๋าเล่นอีกนิดไว้สกิป3ถัดไปให้หมดครับขอบคุณมากครับดีเลยเนี่ยถูกต้องเลยคนที่มีบิดนะครับจัดมาให้หมดนะฮะเต็มที่ลุงพร้อมรับอย่างนะฮะโอ้มาทันลุงเย้นอนเนี่ยนอนต้องขอบคุณนอนนะครับที่เป็นคนวาดแฟนอาร์ตลุงให้นะถ้าเกิดนอนวาดไม่เสร็จลุงก็จะไม่ไลฟ์นะฮะจนกว่านอนจะวาดเสร็จนะครับไลฟ์เปิดแน่ไม่งั้นถ้าเกิดวาดไม่เสร็จลุงจะไม่เปิดแน่โคตรเกียนหนีก็ได้อะผมแอดชื่อแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับครับอีก133คนครบ 10,000 วิวจริงเปล่า
ว่าเขาจะมีใครแคปมาให้ดูหรือเปล่าแต่น่าจะมีอยู่แล้วแหละข่อยจะตายไหมลุงฮะข่อยคือใครข่อยคือเจ้าเหรอตายได้ยังไงหมายถึงว่าถ้าลุงเปิดหน้าแล้วเอ็กจะตายเหรอเครื่องหมายลบเครื่องหมายทับเครื่องหมายน้อยกว่า ชื่อเหมือนปืนปืนหนึ่งในเกมนิดเอาต้องเรียกว่าธนูสิธนูเลน ช่วงนี้นี่น่าจะเป็นช่วงที่มีคนเรียกชื่อของแอดมินเลนมากที่สุดนะฮะเลนบิ้วยังไงครับพี่ครับเลนบิ้วยังไงครับพี่ครับเลนหาจากไหนครับพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอลคาริมไอ้คุณนวลเดี๋ยวใจเย็นๆนะคุณนวลนะยังไม่ถึงเวลานะอีกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ยี่ครึ่งชั่วโมง35 นาที35 นาทีกิฟต์ลุงแมวกำลังจะรับประทานบิดนะครับมาดูกันเอางั้นเลยล่ะจะฟาร์มหน้าลุงได้ต้องใช้ลิกอันไหนครับต้องใช้S99ครับผม S99 ถึงจะได้นะไม่งั้นก็ใช้โดเนทหนึ่งโดเนทพันทรูอะไรเงี้ยน่าจะได้เอะเอะก็ตลอดตลอดบุเรอะไรนะตลอดโดเนตตลอดนะฮะโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยเฮลิออสแล้วกันน่าจะมีประโยชน์กว่าถ้ารอบหน้าลิสขอใช้สิทธิ์ไปเปิดโบลสต็อกกับลุงไม่น่าจะลิสอ่ะเพราะว่าเอ้ยลิสลิสอยู่เพราะว่ามันยังนี้อยู่มันยังเขาเรียกว่านะยังเป็นเอ็กเทอร์มิเนตอยู่อีกรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวนิราใช้สิทธิ์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวชวนนิราก่อนคนแรกไปว่าเมลี่ทำไมครั้งบ่อยเน็ตไม่ดีแล้วแบ็คเจเจเตรียมแคปหน้าจอตอนลุงหน้าเหวอจ้ะไปแคปย้อนหลังก็ได้นะเดี๋ยวไงก็ต้องมีย้อนหลังอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องซีเรียสหรอกคนละเรียนลุง U99 อันขึ้นแคปโอ้โหมีคนส่งมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลุงชวนก่อนตั้งที่ชวนก่อนนิราช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 นี้ใช้สิทธิ์ซับนะครับนิราชใช้ไปแล้วนะครับ1สิทธิ์คนอื่นจะมีใครใช้อีกมั้ยเพราะว่าซับได้คนละ1สิทธิ์นะครับในการลงไลฟ์ใหญ่กับลุงลงตี้กับลุงโหผมเล่นด้วยก็ไล่ผมไม่ได้ไล่วันนี้คนเยอะมากใช่กิฟต์ย่อมาจากกราฟิกอินเฟรมเหรอไม่รู้สิดีครับเอมเบอร์อยากลงกับลุงแต่กระลำหมดเสียใจลุงครับสมัครสมาชิกนี่กี่บาทครับถ้าเกิดว่าเป็นกดซับธรรมดา 4.99 เหรียญครับแต่ถ้าเกิดว่ากดซับด้วย Twitch Prime ก็กดฟรี1ช่องนะลุงเปิดทีจาก150จะกลายเป็น20ทันทีก็ว่าอยู่มีของขวัญส่งมาเรัวๆอิจฉาลุงแมวอุ้ยคุณชุดดูอยู่ดูอุ้ยดูอยู่ด้วยก็เนี่ยคุณชุดไลฟ์เชื่อว่านั่งเยอะกว่าลุงแน่นอนนะครับ For Uncle Cat Clip แหมจระโละแหมไม่ค่อยเลยนะเรากดซับอยู่แล้วนี่ไม่ต้องกลัวหรอกส่งมาเป็นคลิปขอบคุณมากนะครับสำหรับ Display Clip นะครับแล้วก็ Pee Party นะครับขอบคุณแม่ครับสำหรับ For แม่จ้ะเต็มตัวได้หืมคืนนี้ได้ฟอร์มมากเต็มแน่เลยเดี๋ยวคุณนอนทำไมจะหัวเราะอะไรยาวขนาดนั้นอะไรเนี่ยผมว่าคงจะเป็นลิเวนนะลิเวนสล็อตนั่นไงขอบคุณมากครับนอนที่ส่งมาให้ลุงนะฮะเดี๋ยวรับเพื่อนก่อนเพื่อนแอดมาเต็มเลยระหว่างนี้ขอกินน้ำก่อนนะเพราะว่าพูดไวมากจนรู้สึกว่าน้ำลายเริ่มแตกฟองแล้วสวัสดีครับโอ้ได้ไปได้อะไรมาจากไหนเนี่ยตัวดับเบิลยูอะคนนี้ลุงก็ไปขอเขาแต่เขาไม่ให้เดี๋ยวจะไปขอดีเอมันไส้รับนะครับ3คนนี้นะครับตอนนี้กำลังรอให้ดีเอไทเลอร์กับเมแกนรับลุงอยู่นะไม่ยอมรับสักทีรีเบคก้านั้นรับไปแล้วไอแดนรับไปแล้วเขาไลฟ์แล้วคนเยอะแบบนี้ก็ดีสิก็เมลี่ก็เปิดนะ
ดซับหรือว่าซัพพอร์ตช่องลูกแมวมาเท่าไหร่บ้างสายเขาเรียกว่านะสายซัพพอร์ตเนี่ยยังไงไม่ต้องห่วงครับเรื่องกิฟต์เนี่ยได้แน่นอนแต่สำหรับสายฟรีเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะลุ้นเอาแล้วกันรางวัลที่1แพลตินัมเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยถังมาเข้าเกมแป๊บเออในเทนมานะใครที่ไม่ค่อยมีในเทนไปฟาร์มได้นะพี่ชุดนะลุงอ๋อเสียใจอ่ะพรุ่งนี้ Maple Story เปิดอัลฟาเทสเดี๋ยวโอ้โหฟอร์มาสิวะถ้ามีลิมโบ้พามก็จะมีลิมโบ้พามครับผมมาลุงโอ้โหเอ็กต้องถามอีกแล้วเนี่ยเอ็กเครื่องหมายแมวนำหน้าตีนแมวนำหน้าต้องถามด้วยเหรอว่าจะได้หรือเปล่าผมว่าไฮดอยใช้สีสกิลสีชมพูดีสุดแล้วครับชอบหนวดสีชมพูแสดงว่าเราชอบดูอะไรที่แบบเฮนไตเนี่ยทะลึ่งมากเลย ถ้ามีอีควินอกพามคงหากันตายใช่แล้วจะต้องหาเดี๋ยวนะ4 9ส่วนน่ะเหมือนกันถ้ามีอีควินอกพามจะเกิดอะไรขึ้นมีคนเล่นแล้วนะไอเดียนักรอบเขาก็มาไม่มีตังค์ซับเอาซับน้ำตาไปก่อนไม่เป็นไรนอนนี่ต้องซับก็ได้นอนนี่ลุงก็ให้เพราะว่านอนนี่ใจดีกับลุงในเรื่องของการที่จะเขียนอะไรให้ช่วยเหลือลุงตลอดครับทั้งไปช่วยเป็นหุ่นเป้าอะไรนะเป็นผู้ช่วยในการทำคลิปลุงเอยวาดรูปให้ลุงเอยอะไรอย่างเงี้ยนอนนี่ลุงจัดว่าเป็นซัพพอร์เตอร์นะต่อให้ไม่ซับด้วยลุงแต่ว่าซับด้วยแรงกายก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกลุงใครที่ช่วยเหลือลุงนะครับหรือว่าเป็นคนที่เล่นการมานานยังไงลุงให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาฟอร์แม่อารามซับแล้วไม่มีบิดเลยใช่ไหมของคุณหนึ่งผมเมอร์ซี่สายซัพพอร์ตเดี๋ยวคนละเกมกันละเมมแอนเมดระยะเพิ่มขึ้นถึง60เมตรมันไม่เกี่ยวกับระยะหรอกพามก็พามไม่เฉยมันไม่ได้เกี่ยวสกิลแรงขึ้นหรอกสบายผมมีพามแล้วไม่ใช่ละแล้วผมล่ะต้องถามเดี๋ยวมิกุยังยืนยันในความฟรีไม่เหรอมิกุบอกงี้ไม่ใช่เหรอแหมจะมาแบบเปลี่ยนสายเรื่องไง เห็นตายฟอร์มาสีเงินสายเทนเดอร์เคิลลุงจะได้อีกหรอครับ FA ก็ถ้าวาดมาก็ลงเรื่อยๆลุงเรื่อยๆอ่ะคือถ้าเกิดใครอยากวาดให้ก็ลงเรื่อยๆอุ้ย161คนขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ทำสถิติอีกแล้วเฮลโลลุงสวัสดีครับกวินเป็นได้ถามสิครับไลฟ์ครั้งนั้นคนที่ไม่กดซับได้ทั้ง3คนเลยครับอันแฟร์ขอใช้สิทธิ์คนชื่อ VIP Gamer ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแจกของละเดี๋ยวขอเปิดชุดหมายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปแจกของละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันโอเคเดี๋ยวแชทหลังจากนี้ไปลุงขอไม่อ่านก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดจดหมายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกของกันแล้วนะครับโอเคinbox แจกอะไรมาอะไรกันบ้างนะครับอะไรนะ x x4 yasuo อะไรวะลุ้นฟอร์มขอบคุณมากครับฟอร์มอีกแล้วนะฮะเย่ฟิอ๋ออันนี้มันอันนี้นี่วะไอออคทีเวียนี่วะของคุณเคซี่ดาชนะครับผมเคซี่ดาชโอ้ลิเวนมอสลอตเยี่ยมไปเลยเนี่ยโหลุงจะได้มีไว้สำหรับคุณเบนนะครับกิฟเอางี้เลยเหรอโอ้ขอบคุณมากครับตอนนี้ลิเวนมอสลุงค่อนข้างจะเดี๋ยวนะขอดูก่อนแล้วกันว่าเหลือกี่ช่องมันตอนนี้มันได้90ช่องใช่ไหมตอนนี้ลุงมีกี่ช่องวะจาก18 30แล้ว yes ได้อีก60ช่องนะครับแต่ไม่เป็นไร30ช่องก็น่าจะพอแล้วเพราะลุงไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะนะฮะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วง give away กันแล้วนะครับผม give away นะครับก็ใครที่จะร่วมเล่นนะครับเดี๋ยวรอได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกของกันแล้ววิธีการง่ายๆครับสำหรับคนที่รับของรางวัลครับอันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะใครที่ร่วมเล่นนะครับลุงจะมีคีย์เวิร์ดให้เราพิมพ์ตามนะครับก็ให้พิมพ์ตามนั้นมาในช่องแชทนะครับคนละ1ทีเท่านั้นนะครับถ้าพิมพ์เกินนั้นบอทจะตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็พอมันถึงเวลาเมื่อไหร่ปุ๊บลุงจะให้บอทสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะครับแล้วก็จะกดชวนเข้ามาก็คือพอคุณรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีเมื่อไหร่ปุ๊บให้พิมพ์ในช่องแชทในไลฟ์นะครับว่าเนี่ยของผมเองผมยืนยันว่าผมได้แล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมมาครับแล้วลุงก็จะกดชวนไปนะครับมารับของรางวัลใครที่ตอบช้ากว่า1นาทีหรือใครที่ไม่ได้ออนอยู่ในเกมลุงแมวขอตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราให้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่ไวแล้วก็กำลังเล่นอยู่ในเกมเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ได้รางวัลคิดว่าจะได้รางวัลฮะกดออกเกมมารอเลยนะครับรอตอนแจกรางวัลเลยไม่งั้นถ้าเกิดอยู่ในด่านลุงไม่รอนะลุงบอกเลยเพราะว่าเราจะแจกสดนะครับในไลฟ์อย่างเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวอ่านแชทแป๊บนึงกะจะทราบวันนี้แหละลุงจำได้ไหมลุงเตือนสติผมหรอจริงหรอสวัสดีจ้าลุงเปิดหน้ายังผมจะยังมั่นใจในสายนี้โอเคไลฟ์จบตอนไหนล่ะครับจบ2ทุ่มครึ่งครับผมยาสุออกมาเลงก็มากดบิดได้กิฟต์ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีกิฟต์นะครับกดบิดหรือว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันยังไม่ได้คิดเลยว่ากดบิดแล้วมันได้อะไรลุงครับเห็นในดิสมีชื่อคนรอเข้าลงเข้าแคนทำไงล่ะครับก็ไปลงชื่อไว้เฉยครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามคิวเลยมิกกี้ล็อกมาแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มมิกุถ้ามิกุไม่ออกไปจากหน้าลุงภายใน30วินาทีลุงจะกดเตะออกจากแคนแล้วนะก็ถือว่าป่วน10 9 8 7 6 5
4 3 2 1จะออกไหมจะออกไหมโอเคเพราะว่ามันบังลูกตาเข้าใจไหมมันบังลูกตาขอแจกก่อนขอทำอะไรเสร็จก่อนรู้ว่าอยากออกกล้องแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะยังไม่ถึงเวลาอยู่เฉยอย่าซนเตะจริงแต่ออกไลฟ์เลยนะอย่าให้หัวร้อนให้หัวร้อนโอเคไหมรางวัลที่3นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับอุ้ยเสียงแบบเหนื่อยเอ้ยอุ้ยเสียงเหนื่อยเฉยเลยอ่ะมอสนะครับที่เราแจกวันนี้นะครับรางวัลที่3นะครับก็คือนี่นะครับดูอัลละสะนะครับผมเป็นเคียวที่เราบอกไปตอนต้นคลิปนะครับรางวัลที่3วันที่2ก็คือซิสแนปรีเวนมอสนะครับบวกกับทวินเกมารินแล้วก็สุดท้ายก็คือรางวัลที่1ทอนคอแล้วก็พร้อมกับเซตไซบริสซาริสไทม์เซตนะครับผมโอเครางวัลที่3นะครับเราจะเริ่มแจกกันแล้วนะครับขอเปิดบอทกิฟต์อเวย์แป๊บนึงแดชบอร์ดเฮ้ยไม่ใช่นี่แดชบอร์ดเฉยลุงเหนื่อยเฉยใจเย็นๆสิคนเรามันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างหรือเปล่าโอ้โหรางวัลที่3นะครับผมอย่างที่บอกนะครับดูอ้อลาสานะครับใครที่แบบว่าจะบอกอีกอย่างนึงก็คือใครที่ได้ของรางวัลไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับรางวัลต่อๆไปจะไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เช็คกันให้ดีๆด้วยว่า ว่าจะเอาของรางวัลชิ้นไหนเข้าใจโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะให้สัญญาณนะครับแล้วก็พิมพ์ตามที่ลุงเขียนไว้หน้าต่างพร้อมๆกันนะครับพิมพ์คีย์บอร์ดนี้ขึ้นมาคนละอันพอนะโอเคเตรียมตัวนะครับพิมพ์มาเลยคำว่า Riven 3เป็น3พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยใครที่จะร่วมเล่นนะครับให้เวลาพิมพ์1นาทีนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยคนละครั้งวันที่2ที่1คืออะไรครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเด้อใครจะร่วมเล่นก็กดมาก่อนเมื่อกี้เอาให้ดูรูปด้วยวันที่3นะครับอันนี้เป็นรีเวนมอดนะครับของดูอัลลาสะนะครับผมมาลัวๆๆๆรางวัลนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเพราะว่าออฟมันค่อนข้างจะตรงสายมากเลยสไลด์คลิสแลชแล้วก็มีดีดาเมจนะน่าจะขาดได้ไปเราเป็นร้อยอยู่ตอนนี้มีคนกดรวบกิจกรรมมา55คนแล้วนะครับเราให้เวลาอีก30วินาทีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะมารับของรางวัลชิ้นนี้นะฮะอ่ะเปิดไว้หน้าตรงนี้อยากไปลองสไลด์ป่ะเร็วแจกเสร็จไวเปิดหน้าไวนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมแต่นับถอยหลังนะ10 98 7 6 4 3 2 1ไม่มีแล้วนะครับ56คนนี้นะครับที่เป็นผู้ร่วมรางวัลที่3ของเรานะครับมาดูกันสิว่าผู้โชคดีคนนั้นคือใครเดี๋ยวขอใส่น้ำแป๊บนึงนะรู้สึกว่าเริ่มเจ็บคอลุงครับทวินเกมมารินของผมใช่ไหมครับใช่ใช่เลยก็คือแจกไว้เอาไว้เก็บไว้ก็คือใครที่จะเอาไปผสมในแพชหน้านะครับก็เอาไปเลยลุงยกให้โอเคจะกดแล้วนะครับและผู้ที่ได้รางวัล Riven Mod Dual ละสะรางวัลที่3ก็คือตันตะเดนเดี๋ยวนะขอปิดอีเสียงนี้แป๊บนึงเพลงแม่งดังขอโทษเลยและผู้โชคดีคนนั้นก็คือตันตะเด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 นจะนานไปไหนวะโอเคอ่ะกดเลยแล้วกันผู้โชคดีคนนั้นคือ Brown Devil 03พิมพ์ชื่อเลยครับพิมพ์ชื่อเลยครับพิมพ์ชื่อในเกมแล้วทันทีเลยครับผมBrown Devil 03พิมพ์มาเลย Brown Devil 03ครับพิมพ์ขอชื่อในเกมด้วยครับขอชื่อในเกมด้วยผมโซดาซ่าโอเคโซดาซ่าชวนแล้วนะฮึบโอเคชวนไปละโซดาซ่าลุงเปิดหน้าไปยังๆนะครับผมกันกำลังแจกของอยู่ฮะยังแจกของอยู่โอเคเดี๋ยวใส่ชื่อก่อนคุณอะไรนะชื่ออะไรวะ Brown Devil นะฮะเอาอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนชื่อปั๊บ Brown Devil โอเคโอ้ชื่อมันโคตรใหญ่เลย03นะครับจะได้เป็นหลักฐานไว้ว่าแจกจริงนะฮะไม่ได้ยิงนิยายชื่อไหนวะโซดาซ่าชวนไปแล้วนะมายังเอ่ยโซดาซ่ามันรับของรางวัลด้วยนะจ๊ะนี่เข้ามาแล้วนี่โอเคโซดาซ่านะครับรางวัลแรกนะครับสำหรับคุณโซดาซ่านะฮะชื่อว่าอะไรเนี่ยบาวเดวิลนะครับก็คือ Riven Mod Dual Lasa ไหนวะ Dual Lasa นี่โอเคเสร็จเป็นอะไรมากได้นะครับโอเค
รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับดูอ้อลาซาของคุณโซดาซ่าบาวเดวิลเรียบร้อยนะครับรางวัลที่3ออกแล้วนะครับสำหรับบาวเดวิลเปิดเพลงก่อนแม่งพอปิดเพลงปุ๊บเงียบปั๊บเลยโอเคใครที่ได้ของรางวัลไปรอก่อนนะครับเดี๋ยวมีถ่ายรูปก่อนที่จะไปเปิดหน้านะฮะรางวัลต่อมานะครับผมรางวัลต่อมารางวัลที่2นะครับ Event Mod พร้อมกับ2ใบนะครับใบนึงเป็นของซินเนฟนะครับแล้วอีกใบนึงเป็นของทวินเกมารินนะฮะเดี๋ยวล้างแป๊บนึงล้างช่องแชทแป๊บนึงลุง2ทุ่มรอ2ทุ่มรอแป๊บนึงโอเคมีคนบอกให้นะลุงไม่ได้อ่านแชทนะครับถ้าใครจากนั้นก็เดี๋ยวรอกันแล้วกันโอเคสำหรับรางวัลนี้นะครับก็เช่นเดิมครับจะต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดมานะครับตามนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเซตกันอ่ะอีเวนต์2ครับพิมพ์มาเลยใครที่จะร่วมเล่นนะครับอีเวนต์2นะพิมพ์ขึ้นมาเลยใครที่พิมพ์ก่อนหน้าที่ลุงจะเปิดให้พิมพ์นะครับพิมพ์มาใหม่ทีนะเพราะว่าบอทมันจะไม่นับนะอยากจีร่วมมากแล้วรางวัลนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าซินเนฟนี่เป็นปืนที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วออฟก็ค่อนข้างจะตรงสายมากเพราะว่าบวกคริติคอลกับมัลติช็อตนะครับดูกันมอสึก็ต้องขอบคุณคุณเบนซ์ปินคูด้วยนะครับที่ให้ของรางวัลมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในไลน์ของลุงแมวนะครับซินเนฟนะครับบวกคิดเข้าเชนบวก116% มัลติช็อตนะครับก็ถือว่าตรงสายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็โอ๊ยไม่ใช่อันนี้ทวินเกมมารินฮะ2ใบนะครับให้เวลา1นาทีโอเคคนเยอะกว่าเดิมฮะโอเคน่าจะพิมพ์กันหมดแล้วแหละก็เดี๋ยวยังไงจะเริ่มแจกกันนะครับรองที่2จะแจกภายใน10 98 7 6 5 4 3 2 1ไม่มีใครพิมพ์ละโอเคแล้วคนที่ออกนะครับผู้โชคดีก็คือตึนตึดดึดดึดตึนตึดดึดฟิวอโยธยา06ครับโอ้โหคนนี้แน่นอนนะครับขอชื่อในเกมด้วยครับพิมพ์เลยพิมพ์ชื่อคุณเลยนะครับคุณอโยธยาพิมพ์ชื่อเลยคนกดซับไม่ได้อีกแล้ววะนี่มันสาดเพิ่มดวงให้คนกดซับเยอะมากเลยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้อยู่แปลว่าค่อนข้างที่จะดวงจู๋นะวันนี้ซับมากับความจู๋ดวงน่าเสียใจจริงๆแต่เวลายังมีรางวัลใหญ่อยู่อาจจะซับอาจจะได้รางวัลใหญ่ทีเดียวนะฮะอโยธยาโอเคขอชื่อโอเคได้ละได้ชื่อละอโยธยารับของรางวัลด้วยนะครับอ้าวชวนไม่ได้เฉยแป๊บนึงนะโอเคอโยธยาชวนไปแล้วครับเข้ามาเลยนี่ซับจะใหม่วะเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองดีว่าอาจจะได้รางวัลใหญ่โถวันนี้คนขนาดคราวที่แล้วคนดูแค่60 70กว่าคนเนี่ยซับยังไม่ได้แล้วรอบนี้แม่งคนดูแบบ170คนแล้วคนซับมีแค่ไม่กี่คนวะโถใครมันจะนั้นตาหน้าปรับซับให้ได้รางวัลใหญ่เนี่ยลุงปรับ2เท่าไอ้ปรับ10เท่าเลยเนี่ยมันสุดยอดจริงนะคนมันจะมีดวงก็มีดวงจริงนะอ่ะอโยธยารับของรางวัลด้วยจ้ากดเทรดไปละโอเครางวัลที่ได้นะครับก็คือ Give Away ครั้งนี้ก็คือ Mod Event ของ Cinep หมายว่าหาไม่เจอเว้ยเออนี่ Cinep แล้วก็ Twin Gamelin ที่จริงเอาไปเก็บไว้ก็ได้นะเก็บไว้สำหรับเล่นในอนาคตหรือไปย่อยทิ้งก็ได้ในอนาคตโอเคแอนตี้ท็อกซินจัดไปอะไรก็ได้เอามาเถอะลุงได้หมดถ้าสดชื่นเทรดมาเอาเหอะชื่อเขาได้ไปผมก็เข้าไม่ได้ก็นั่นสินะโอเครองที่2นะครับอโยธยาเทรดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับรองที่2ออกแล้วนะครับสำหรับดิเวนมอดใบที่2ครับและสุดท้ายนะครับรางวัลที่1รางวัลใหญ่นะครับใหญ่มากเพราะว่าแจกมอดทอนคอนะครับดิเวนมอดทอนคอที่บวกดาเมจกับคริติคอลเชนส์นะครับแล้วก็แถมยังมีดิเวนมอดเป็นดิเวนมอดมีเซตไซบอริสพรามแจกฟรีอีก1เซตด้วยนะครับซึ่งเป็นซัพพอร์ตมาจากของน้องไมเดสเขานะครับและเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสำหรับการพิมพ์ในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวขอลุงล้างแชทแป๊บนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันแจกไม่ได้กิฟต์โอเวอร์แป๊บเพิ่มดวงก่อนเพิ่มดวงก่อนลิเวนหนึ่งโอเคใครที่ร่วมเล่นนะครับกับรางวัลที่1นะครับก็ให้พิมพ์คำนี้ขึ้นมาได้เลยรีเวน1ครับผมมารีเวน1มา
ลุงข้าวลากเข้าโดโจไหนเพื่อถ่ายรูปโอเคได้เลยเบนเดี๋ยวลากไปไอ้ถ้าลุงลากเบนมาแล้วลุงจะชวนคนอื่นเพิ่มได้ไหมเนี่ยที่มันจะเต็มหรือเปล่าไอ้เบนกดจอยลุงมาก็ได้นะกดจอยลุงมาก็ได้กดจอยคลิกขวาจอยลุงมาเพราะว่ามันอยู่ในแคนน่าจะจอยได้แหละถ้าลุงชวนมามันเต็มตีมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแจกได้ที่จะ3คนโอ้รางวัลที่1นี่คนเล่นเยอะมากนะครับเยอะกว่ารอบที่ผ่านมาเยอะเลยโอ้พลังความรางวัลที่1นะเพราะว่าดิเวนทันคอนี่ใบนึงก็หลายร้อยนะฮะแล้วก็ยังมีไซเบอริสพามเซตอีกนะครับก็เข้าใจแหละว่าของฟรีนี่มันก็นะมันเป็นพลังความฟรีนี่เองพลังแห่งความรางวัลใหญ่แต่ก็ยังไม่เท่าคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วนี่รางวัลใหญ่นี่โอ้โห700แพทเลยอะรีเวนของปืนเลยนะเดทรอนสุดยอดโอเคนะครับน่าจะไม่มีคนกดเพิ่มละเดี๋ยวเราจะแจกกันนะครับสำหรับผู้โชคดีคนรางวัลที่1นะฮะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไม่มีแล้วนะครับไม่มีใครพิมพ์ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครพิมพ์มาจากนี้ก็คือว่าสละสิทธิ์แล้วนะครับผมโอเคครับและผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศไม่ใช่ชนะเลิศสิรางวัลที่1ในการแจกม็อดรีเวนม็อดครั้งนี้นั่นก็คือตึน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 โอ้นี่ไงซับได้แล้วซับได้แล้วคนกดซับได้แล้วขอชื่อด้วยนิราศไม่ต้องหรอกนิราศนี่ลุงมีชื่ออยู่ไม่เป็นไรในที่สุดนะครับซับก็ได้สักทีนะครับซับที่รอมานานนะครับคุณเล่นลาดได้แล้วนะครับผมทีนี้จะมาว่าลุงไม่ได้นะว่าไม่ได้อ่ะเนี่ยซับได้แล้วนะโอ้โหมานิลาดมานิลาดเนี่ยว่าชื่อนิลาดรางวัลใหญ่เลยนิลาดแต่ว่านิลาดไซบริสพามนิลาดน่าจะเทรดไม่ได้เพราะแรงไม่พอหรือพอวะ ยินดีด้วยซับได้ทำไมต้องฝัดเกลือนมาเยอะขนาดนั้นน่ะลุงเสียใจนะทำไมเราฝัดกันเยอะจังอ๋องอสุดยอดสุดยอดผมใช้อยู่ด้วยประเด็นทันคอเหรอโอ้นี่ลาดนี่แบบท็อปฟอร์มว่ะ โอ้ยโทษนะครับถ้าเสียงดังเกินนะพอดีเจ็บคอนิดหน่อยเดี๋ยวขอลองดูนะว่าซาบิสพามเทรดได้เปล่าเพราะว่ามันแรง14ขึ้นหน่อยถึงจะเทรดได้เฮ้ยเทรดได้ว่ะเออก็เอาไปเลยนะครับถ้าเทรดได้ก็ต้องจัดไปไซบาริสพามนะครับของคุณของน้องไมเดียนเขานะครับเขาฝากไว้ให้มาแจกนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปลงชื่อไว้อยู่แล้วในไลฟ์ในใต้คลิปไลฟ์นะว่าใครเป็นผู้สนับสนุนบ้างนะครับก็รางวัลใหญ่ก็ต้องให้สมเกียรติหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดจะแจกแค่รีเวนอย่างเดียวมันก็ดูกระไรอยู่นะแต่ว่าโอ้ถ้าเกิดได้ตรงสายอีกนี่ก็ชิลเลยนะแถมทอนคอนี่ยังเป็นสัญลักษณ์อะไรวะเป็นตัวลบด้วยนะครับซึ่งโอ้ยังไงก็ต้องฟอร์มมาช่องนี้อยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับนิล่านะครับสำหรับลิสพามเซตบวกกับทอนคอร์ริเวนมอสนะครับเราจะแจกกันนะครับรอบที่1นิล่ารับไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมรับของนะฮะเดี๋ยวปิดไอ้นี้แป๊บนึงกิฟต์โอเวอร์แป๊บนึงมันบังโอเคมาร่วมถ่ายรูปกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแคลนนะฮะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าออกไลฟ์กันดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่รับรางวัลทั้ง3คนเลยนะว่าไงครับเบนเพิ่มระวังบนนะฮะฉลองเปิดหน้าลุงดีไหมเดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้าดีกว่าเดี๋ยวมันแจกของมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเอาว่าเอาเป็นรอบหน้าแล้วกันรอบหน้าเดี๋ยวรอบนี้เปิดหน้าก็เปิดหน้าคุยกันอย่างเดียวไปเลย เดี๋ยวเราจะเปิดหน้านะครับอีก10นาทีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมๆกันรอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาเรามาถ่ายรูปกันก่อนนะครับสำหรับคนที่มาในแคลนลุงตอนนี้นะเรามาถ่ายรูปกันนะครับอย่าแย่งซีนกันนะครับผมอย่าแย่งซีนกันทุกคนทั่วถึงกันแน่นอนนะฮะ MR ของรีเวนแล้ว MR ของรีเวนผมต่อค่าเซตัสที่ออกมามีนิดเดียวครับไม่เยอะมากเท่าไหร่รางวัลไม่ยุ่งมุ่งดูไลครับผมคุณชุดไปละบายครับบ๊ายบายครับโอ๊ตคุงผมมาถึงไซบริสพามอ๋อถึงไซบริสพามอยู่โอเคแป๊บนะลุงกำลังไปโดโจโอเคลืมเลยวันนี้ลุงเปิดหน้าโอเคไม่ไปอ้าวซะงั้นนึกว่าจะหนีไปซะละอีก10นาทีเอ้าใครมันบังอะไรลุงวะเนี่ยใครวะใครแม่งบังลุงวะโอ้ไม่ใช่หลอนเองนะฮะอยู่ดีกล้องมันก็บังตัวเองเฉยเลยสวัสดีครับเจ เปิดคอมด่วนๆมาใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการเปิดหน้าของลุงโอ้คนเต็มเลยมีใครบ้างวะเนี่ยเซเลฟิมเมนนะครับโอ้แต่งตัวเหมือนกันเลยเซเลฟิมกับเมนมีเคใครอีกวะเนี่ยข้างหลังมีนิราศมีแอดพัสแล้วก็มีซิโลคีโซดานะครับคนได้ของวันไปเลดโนด
ต้อมนะครับแล้วก็โซพินคูเบนนะครับโอเคงั้นเหลือลุงถ่ายรูปกันแล้วกันสำหรับโอ้การมันชุมนุมปลาหมึกกันในครั้งนี้นะฮะเย่เย่ทุกคนขอท่าเกลือหน่อยฮัลโหลมีท่าเกลือไหมหรือไม่งั้นก็เอาท่าอะไรที่มันเด็ดๆก็ได้ท่าแบบเท่ๆอ่ะจัดมาคนละหนึ่งท่า ยกมือนั่นคืออะไรเนี่ยโชว์ขี้แฮ่เหรอเฮ้ยไม่ต้องยกมือไอริเวนมอสนี่ออกไปเลยไอฮาปักเนี่ย บังไว้บังจอเอาฮาปักออกไปฮาแป๊กฮาปักเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเพิ่งกลับมาจากคอมบึมอ๋อชี้ทำไมเราไม่อยู่ในนั้นฟ้าซีโร่เอ้ยต้องได้เห็นชัดๆครับไม่งั้นไม่ยอมแอบหลบอยู่ข้างหลังไอ้มอสเอาออสมอสออกเลยใครยกมือพร้อมยังเดี๋ยวลุงจะกดถ่ายรูปแล้วนะใครยังไม่โพสท่าโพสเลยนะโอเคนับไอ้เครื่องหมายเทียดขึ้นว่ะไม่เป็นไรช่างหัวมันโอเคนะ3 2 1ยิ้มอันน่ะอีกรูปนึงแชะเรียบร้อยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามาอัดแอร์กันแอร์อัดกันในแคลนนะฮะก็รู้สึกว่าแคลนเราจะอุ่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะจากที่แบบว่าปกติแทบจะไม่เจอใครเลยนะฮะระหว่างนี้ก็พูดคุยกันไปก่อนแล้วกันรอเปิดแน่เนาะอีก10นาทีอย่างที่บอกเราจะไม่เปิดก่อนนะเราเปิด 20:00 นเป๊ะลุงไม่ปิดฮัทเหรอปิดฮัทชื่อมันหายอ่ะมันไม่เห็นชื่ออ่ะลุงจะเข้าแคนทำไงครับตอนนี้แคนเต็มนะครับถ้าเกิดจะเข้าก็ไปใน Discord ลุงแล้วก็ลงชื่อทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนออกแคนไปหรือว่าลุงเตะใครออกไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยได้ออนก็จะเลื่อนคนที่สมัครไว้เข้ามาเรื่อยๆทีละคนละคนนะฮะ เปิดหน้าไลฟ์อีก8นาทีรอก่อนลุงลืมผมหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมอ่านชื่อหรอลุงอ่านเห็นไม่เห็นชื่อในไลฟ์อ่ะไอในช่องอ่ะในห้องอ่ะอาจจะลืมก็ได้ อัดแอร์มากแอร์อัดมากๆใช่ได้แล้วนะครับใครอยากจะคุยอะไรกับลุงนะครับคุยตอนนี้เลยนะครับก่อนที่ลุงเปิดหน้ามาลุงก็คงจะคุยมาอยู่เหมือนเดิมผมนี่อ่อนพยองช่วงหุงข้าวก่อนหิวระหว่างนี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับขอดูหน้าตัวเองก่อนว่าหน้าพร้อมหรือเปล่าลุงถ้าลุงมีกิฟต์แล้วคนที่จะได้คือคนที่ซัพพอร์ตใช่ไหมใช่ครับผมถ้าใครกดซัพพอร์ตลุงมาก็จะกดซับหรือว่ากดโดเนทมาเยอะๆเนี่ยก็จะต้องให้แน่นอน 100% ถ้าใครใส่ฟรีนะก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับไปลุ้นเอาเข้าบ่อยแล้วครับเข้าไปเทรดเกือบเข้าโดโจไม่ทันลุงต้องเปิดแน่ตอนไปไลฟ์ไปด้วยตัวขอคิดดูก่อนนะเพราะว่าบางทีถ้าเล่นไปแล้วเปิดหน้าไปมันจะเกรงๆเลยเดี๋ยวขอดูหน้าตัวเองนิดนึงนะว่าหน้าพร้อมยังหน้าพร้อมหรือยังหน้าโอ้ยหัวล้านเนี่ยโอ้ยความหัวล้านนี่คืออะไรกัน my god ไม่หัวล้านมากกลัวกดซับแล้วคือต้องบอกนะคนที่รอดูหน้าลุงอะลุงไม่ได้อยากจะให้ตั้งความหวังมากนะแต่ว่าหน้าลุงมันไม่ได้แบบหล่อเหมือนในแฟนอาร์ตหรือว่าอะไรนะคือมันก็คนธรรมดาเนี่ยแหละก็ถ้าเปิดมาแล้วไม่ถูกใจอะไรก็อย่าเพิ่งกดอันซับกันนะก็ขอให้ดูที่ผลงานแล้วกันเนาะนะขอร้องไม่อยากให้ซับหายเลยถ้าลุงหล่อผมจะเปย์อีกลุงว่าเปย์คงไม่ได้เปย์แล้วแหละรักลุงมากๆนะครับผมขอบคุณครับไม่ใช่ว่าเปิดหน้ามากลายเป็นพี่เอกนี่หายนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอกฮาร์ล็อกเกอร์เองฮะแกและลุงธรรมดาฮ่าฮ่าเอาไปแทนซับละกัน6565655655ขอบคุณมากครับเมเดส565655655655เยอะเกินเยอะมากเสียใจนิดๆไปขายของต่อแล้วไม่รู้จะยังจอยทันหรือเปล่าเปิดหน้าเรียกเลยนะลุง2ทุ่มครับยังไงก็2ทุ่มเปิดแน่นอนรออยู่ผมยาวยังอย่าพูดสิใส่หมวกซะลุงไม่มีหมวกอ่ะสูทรอเห็นหน้าหัวรวยไงล้านเลยหัวล้านอย่างนี้ทำไม่เอาดิไม่เล่นมุกงี้ดิลุงขอ Discord หน่อย Discord ลิงก์อยู่ข้างล่างครับใต้แชทใต้ทวิชเลยใส่หมวกชะเตรียมอันซับแป๊บเดี๋ยวใจเย็นลุงน่ารักเกินไปแล้ววันไหวหือ Discord ข้างล่างเลยครับนี่มีคนบอกแล้วลุงหมวกไหนก็ได้ไม่เป็นไรผมติดตามผมงานโอเคไม่น่าพูดไว้ก่อนเลยว่าเน็ตหลุดตอนสุดท้ายลุงกำลังจะเปิดหน้าแต่ว่าใกล้จะหลุดแล้วใช่ไหมเหมือนไว้อะไรกันเดี๋ยวรักลุงเสมออีก6นาทีรอเล่นเปย์อยู่แล้วโอ้ดีชื่อว่าหลายๆคนจินตนาการหน้าลุงแมวกันไปค่อนข้างไกลใช่ไม่ใช่เปิดมาแล้วเป็นผู้หญิงนะจบเลยงื้อหน้าแมวจะหล่อหรือหน้ารักจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ คิดปิดเปล่าเนี่ยมาเปิดหน้าเนี่ยพี่เมลี่ว่างไหมครับมีคนถามเมนถามนะครับเมลี่ว่างไหม โอ้ลุงรวยล้านเราใส่กรอบเอาไปเลี่ยมทองละขนาดนั้นเลยหรอ
ขึ้นนะไม่งั้นไม่ขึ้นโอเคเปิดมาโผล่เป็นผู้ยัดไม่ใช่ เปิดมาเป็นเราจะทำตามไม่ใช่ไม่เอาไม่ร้องดิทำไมเวลาผมแจก Armor Case ไม่มีใครสนใจเลย โอ้เป็นมอดหายตำนานนะคนอาจจะแบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาเกรงใจไม่อยากได้กันแย่ๆของฟรีอำนาจเหนือเรนโบว์ซิกเครื่องใหม่ตัวหนอนนาก้าพามแจกให้ผมแทนทีนี่นี่มีการขอของกันในไลน์นะครับไฮดอยยังไม่ครบอาทิตย์เลยราคาตกซะแล้วใช่ตกไวมากเลยเอ๊ะทำไมกดซับต่อแล้วเตือนใหม่ทำไมไม่ขึ้นอ๋อต้องกดอันนั้นอีกกดแชร์ก่อนแอดพาร์ทต้องกดแชร์ก่อนมันถึงจะขึ้นมากดแชร์เลยให้อะไรเนี่ยให้ดอยเหลือนะเจอลุงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแถวๆพารากอนเดี๋ยวไม่ใช่ลุงแล้วอย่างนั้นน่ะ4 minutes left อีก3นาทีแล้วลุงชวนหน่อยอ้าวเวนเมโลดี้เข้าไม่ได้เหรอเบบี้จุ๋งไหนวะชื่อเบบี้จุ๋งไหนอ่ะชวนละเบบี้จุ๋งแรง22 ไม่ใช่ตอนเปิดหน้าเหมือนควายชายนะไม่ยอมเปิดสักที ถ้าไม่ยอมเปิดงั้นจริงทำไงเนี่ย Thanks ลุงครับครับผมยินดีครับอ่ะปิดกันคนมันเริ่มโชว์คอมมอดกันแล้วอ่ะมันบังลุงเต็มไปหมดเลยเนี่ยไลฟ์ปิดไม่เอานะลุงเพลงตะกี้ทุกคนอโมดรัมเร็วสั่งงั้นข้าวไข่เจียวบวกน้ำพริกปลาทูตำสดบีบมะนาวคืออะไรวะลุงจ๋า2 ทุ่มแล้วยังนาฬิกาลุง3 นาทีใจเย็นๆหาคนแจกมอดแอควิงลุงไม่ได้แบบฟาร์มว่ะเอ็กเพราะว่าลุงแจกไปหมดแล้วเสียใจด้วยต้องหาคนอื่นละลุงร้องเพลงให้ฟังหน่อยเออระหว่างนี้ก็ร้องเพลงไปก่อนแล้วกันทุกคนเตรียมวาดแฟนอาร์ตแป๊บหัวล้านนะสั่งงั้นที่นามิสกาล่ากับบาลิสต้าไม่เห็นราคาตกเออนั่นดิพวกอาวุธราคาขึ้นรัวๆเลย ราคาทรงตัวไม่ใช่ราคาขึ้นระหว่างนี้ก็ร้องเพลงรอกันไปก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเรามาฟังเพลงจากลูกแมวสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีเพลงอะไรกันดีคอร์ดเพลง เพลงRight Here Waiting For Youไรเฮียไม่เอาไม่อยากร้องเพลงเดี๋ยวแม่งไปลงไลน์แล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันอุ้ยเชื่อกดผิดช็อกแป๊บนึงคือไปลงแล้วมันกลัวโดนลิขสิทธิ์แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวร้องเพลงที่มันแบบไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์ดีกว่าเพลงดีวะเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรแนะนำไหมไม่เอาแบบนักการเรียนนะเจอกันสัปดาห์หน้าถ้างั้นเพลงฝืนเออฝืนก็ได้ฝืนฟืนของลิปตาใช่ไหมฟืนลิปตาไม่ได้ไปไลฟ์พี่เมลี่ก็เลยเปย์ไฮดอยพามแทนนี่เมนเขาแบบเด็กลุงเด็กแคนลุงนะเมลี่ต้องดูไว้เนี่ยสุดยอดของจริงแต่รอบนี้จบเดี๋ยวนัดเปิดหน้าเลยเพราะว่า2 ทุ่มพอดีขี้เกียจเป็นภาษาลูกพอดีมันต้องอ๋อโอเคเอาจริงหน้าลุงแมวแก่มากครับขอบคุณค่าครับแบนมันเลยใครวะ มันไส้อีก1 นาทีคอยห้ามใจที่ไรมันก็อยากทนไม่ไหวทุกครั้งที่เราใกล้ชิดกันฉันเพ้อฝันไปถึงไหนอย่าไปอยู่ใกล้เธอเตือนหัวใจตัวเองอย่ามัวฝันถึงเธอแล้วฉันจะทำได้ไหมอย่าคอยส่งยิ้มให้เธอเธอคงไม่สนใจฉันสักนิดเลยแล้วฉันจะฟื้นหัวใจตัวเองได้ไหมแล้วฉันจะฟื้นความรู้สึกของฉันได้ยังไงไม่อาจจะฟื้นความรักที่มันอลอนฉันนั้นต้องฟื้นทนกล้ำกลืนอยู่กับความคืนคมที่เธอมองว่าฉันไม่มีตัวตนถึงจะยากเย็นเพียงใดฉันก็คงต้องฟื้นต่อไปจบพอถึงเวลาแล้วแป๊บนึงเก็บอุคูเลเล่ก่อน ถ้าเกิดติดก็สิทธิ์ขึ้นมานะไลน์นี้นะโทษไอ้คนขอเพลงฝืนนะใครว่าเดี๋ยวขอไปอยู่ย้อนหลังก่อน
ครขอเพลงฟื้นมานะครับทำลุงติดลิขสิทธิ์นะลุงเคืองมากเลยเนี่ยพิศาลไลฟ์มา2ชั่วโมงด้วยความว่างเปล่าไม่ได้รายได้อะไรกับเขาเลย เป็นผู้ใหญ่ต้องรักษาคำพูดได้โอเคและนาทีทุกคนรอคอยนะครับกำลังจะมาถึงแล้วนะครับหน้ากากลุงแมวเตรียมตัวครับหน้ากากลุงแมวจะเป็นใครนั้นต้องติดตามลุ้นกันนะครับตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นกันไหมดันดันยิบเป็นลำตีไม่พอตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากลุงอย่าหลุดแน่นะผมทำมีมเลยนะโอ้โหก็แม่มึงเงี้ยไม่ทำเงี้ยเปิดหน้าไม่มีเสียงเชียร์อ่ะเป็นแบบว่าซาวอย่างเดียวแล้วกันนะก็ยังไงก็ระหว่างนี้ลุงขอพูดอะไรนิดนึงกันนะก่อนจะเปิดหน้าอย่างที่บอกนะครับก็คือเราไม่อยากให้โฟกัสที่หน้าตาเรานะถ้าเปิดมาแล้วไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าติดตามลุงต่อไปนะอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานนะทุกคนอย่าหนีกันไปเลยนะขอร้องละต่อให้มันแบบจะไม่หล่อหน้าตาห่วยเฮงซวยแค่ไหนก็ตามก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่จะไม่อันซับลุงมากัน2คนแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยโฟกัสที่จิตใจขอบคุณมากครับแอดพัดใจลุงหล่อมากลุงบอกเลยแต่หน้าตาอาจจะไม่ดีเท่าหน้าใจนะครับขอบคุณมากครับที่กดซับอีกทีนึงตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากตอนนี้กำลังทำใจอยู่นะครับรอเพลงจบกันใจเต้นตุบตับเลยเนี่ยลุงแมวจะเต็มอุ่นปะคะชิตะเดี๋ยวโดนตบหัวละกำลังซึ้งเลยกำลังจะซึ้งเลยเนี่ยและหน้ากากลุงแมวจะเป็นใครนั้นหน้ากากลุงแมวถอดหน้ากากครับอ้าวเขาจะเป็นใครนะครับหน้ากากลุงแมวถอดหน้ากากเต็มตัวเตรียมตัวลีลาจังเลยเตรียมตัวนะครับจะเปิดหน้าแล้วเตรียมตัวนะหน้ากากลุงแมวถอดหน้ากากครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับเอ้ยเห็นลูกแมวไหมอยู่ไกลมากไงโอเควิ่งโผล่มาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวนะโอเค3 2 1โอเคครับสวัสดีครับทุกคนโอ้หัวล้านมากเลยสวัสดีอ้าวลืมเปิดไฟแป๊บนึงเปิดไฟก่อนโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ลุงแมวเองฮะก็อย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูหน้าตาดีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่หนีลุงไปนะฮะก็เนี่ยนะครับลุงแมวเท่าที่ว้าวเช็ดเคหรอโอ้ขอบคุณมากครับแครหรอโอเคนี่ลุงเปิดหน้าตามสัญญานะก็โอ้ยเขินว่ะแล้วไปพิมพ์กันไวจังโอ้ขึ้นมาแต่ขอบคุณ SCP-5112 ด้วยนะครับสำหรับกด Subscribe นะครับอันยองทุกคนสวัสดีทุกคนอย่างตีเลยครับก็บอกแล้วเป็นคนจีนน่ะก็เป็นคนจีนเสื้อชั้นสายจีนฟันเหลืองจริง ใช่ต้องไปกอฟันละลุงน่ารักเกินไปแล้วน่ารักเกินไปแล้วเครื่องหมายตัวหนอน เครื่องหมายตัวหนอนโอ้ยอ่านไม่ทันเลยแชทมาแบบเครื่องหมายตัวหนอนมาลวนๆเลย ความคิดกูเปลี่ยนจากที่จินตนาการไว้
ลุงลองเอาหูแม่ออกนะครับลุงสัญญากรรมมาแล้วครับ ใช่อุ้ยอ่านไม่ออกเลยอะเงี้ยว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 หูแมวหูแมวมันก็อย่างเงี้ยแหละกระดุกกระดิกได้เฮ้ยอย่าโฟกัสฟันดิคือฟันมันก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวจะไปฟอกสีฟันแล้วเพราะว่าเพิ่งจัดฟันเสร็จไงแล้วช่วงก่อนคือมันฟอกไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยชัดหลายจริงอ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวรอบดึกมาเปลี่ยนสัญลักษณ์ขอบคุณครับไมเดสขอบคุณครับคนบอกเกย์เต็มเลยเมื่อกี้เหมือนเหรอจะบ้าเหรอไม่ใช่เกย์หรอกลุงแต่งหน้าเหรอครับก็มีนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่แต่งเลยมันก็จะดูเหี้ยกไปหน่อยแต่ถ้าไม่แต่งมันก็จะประมาณนึงมันก็จะตลกหน่อยๆนึกว่าลุงจะอ้วนไม่เหมือนที่คิดเลยลุงไม่เอาถอดหูถอยครับไม่เอาไม่ถอดไม่เอาเปิดซาวแป๊บนึงลุงหน้าเด็กโอ้ขอบคุณมากครับเอ็มฟิชเชอร์นะครับมาดูด้วยแอบดูอยู่เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อสวัสดีครับใส่แว่นดีไหมสวัสดีใส่แว่นใส่แว่นแป๊บนึงโอ้ยใส่ไม่ได้โอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใส่ดีวะตลกอะมันไม่ใช่เป็นกองแสงอันนี้เป็นแว่นแบบซื้อมาใส่ขำๆพี่ลุงแมว200กว่าคนแล้วลุงโหขนาดนั้นเลยเหรอมันแค่มันผ่านแล้วแถวที่ทำงานหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณคิมฝากถามว่ากี่ซับจะถอดกางเกงคุณคิมเดี๋ยวใจเย็นพี่แมวเซ็นไปรู้ตัวเก่งตั้งใส่ไว้แล้วหล่อนะอย่าเลยมันมองไม่ค่อยชัดแคปยังทุกคนแคปเมียวเมียวพี่แมวตอนนี้เลยคนยังไม่ถอดโอ้ยอ่านแชทไม่ทันเลยเอาจริงนะแบบแชทหลายใบมากเลยลุงใส่เขาแล้วลุงใส่แล้วเข้าดีออกนะหมายถึงแว่นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันสวัสดีทุกคนลุงหน้าตาดีจริงอย่าสิอย่าแซวสิอุตส่าห์แบบว่าเขินนะเนี่ยบอกแม่แมวด้วยว่าแบบมาไลน์เราบอกว่าแม่บอกเฮ้ยอะไรนะบอกให้แบบทาแป้งหน่อยนะอะไรหน่อยเดี๋ยวไปหน้าโสมๆเดี๋ยวเขาแบบปาลุงเอาความหล่อปล่อยออร่าในตอนในดอทซะงั้นมีเปิดสั่งจองหมอนข้างลุงแมวมั้ยครับขนาดนั้นเลยเหรอถ้าใส่เนี่ยรู้สึกแสงแค่เข้ากล้องใช่เพราะว่าแว่นมันค่อนข้างจะสะท้อนแสงสะท้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวลองถอดหูแมวก่อนเนี่ยใส่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบค่อนข้างจะเดือดๆด่าๆนิดนึงเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีผมลุงแมวนะฮะดูแบบเดือดๆด่าๆเนี่ยใส่หูแมวนั่นแหละให้มันเป็นแมวต่อไปเหมือนกับในที่จินตนาการไว้มาทุกคนเหมือนแบบว่าที่คิดไว้ไหมว่าน่าจะตบประมาณนี้บอกแล้วว่าอย่าคาดหวังเยอะเอาหูออกแล้วดูดีกว่าเยอะเลย ไม่คือใส่หูไว้มันเป็นสัญลักษณ์เราไงต่อให้มันแบบหม่อมเอ็มบอนนี่ใช่ มีคนบอกอยู่เหมือนกันว่าเหมือนหม่อมเอ็มคล้ายๆอยู่คิดว่าจะอ้วนกว่านี้ ไปดูรูปในเฟซอย่างเดียวครับถ้างั้นหลอกกันที่คิดเยอะเลยจริงแสดงว่าจินตนาการไว้ไปไกลมากวอลเฟรมพาเตอร์นะเดี๋ยวใครมันโอ้ยเงยทำไมทำอย่างนี้กันแม่แมวเดี๋ยวเปิดตัวตอนไปที่ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวค่อยเป็นคลิปมาทีเดียวจะไม่เปิดกลางไลน์นะฮะเสียงแมวเป็นเอกลักษณ์จริงๆลุงเกินที่คาดหวังไปเยอะเลยลุงแมวสุดยอดขอบคุณมากครับจะมีไลน์รอบดึกเปล่ามีครับผมเดี๋ยวไลน์รอบดึกว่ากันอีกทีนึงไม่เหมือนที่คิดไว้สักนิดเลยครับดังนั้นแต่ก็มีหลายคนที่เห็นหน้าลุงแมวใน Facebook แล้วนะก็เคยแอดไปหลายคนไม่ใช่แอดไปแอบดูหลายคนแล้วแต่ว่าลุงบล็อกไว้เขาเรียกว่าอะไรนะให้มันดูได้แค่ภาพโปรไฟล์ก็โปรไฟล์มันก็จะหน้าอย่างเงี้ยแหละ คิดไว้ช่างเถอะครับคิดว่าผิวลุงจะดำก็ดำนะแต่ว่านี่คือทาแป้งที่หน้ามันไงไม่เชิงดำหรอกมันจะออกผิวแบบ2สีผิวแบบเหลืองๆหน่อยดังเลย ลุงรู้จักคนรู้จักลุงหายไปไหนอะลุงใครเหรออุ๊ยลุงเหรอเมลี่อวยเกินไปละแล้วไปตอนไหนเขาญี่ปุ่นไปช่วงประมาณปลายเดือนธันวาตุลาครับแล้วก็กลับมาทำพิธีประมาณเดือนพฤศจิกาสวัสดีครับพี่แมวตาผมบอดแล้วทำไมผมเขื่อนเนี่ยติดตามานานดีใจจริงๆครับผมเอาใครถ้าผอมกว่านี้นี่หม่อมเอ็มเลยเหรอนี่ดีนะที่ลุงอ้วนมาหน่อยนึงคิดว่าอ้วนใส่แว่นนี่แก่ดิสคอร์ดยังเพียบลุงซะงั้นไปดูคิดว่าไม่ใช่ลุงซะอีกทำไมอ่ะคิดว่าลุงเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวคิดมาตลอดแล้วว่าแบบไม่ใช่ลุงแมวลองหยุดเวลาหน้าตัวเองหน่อยครับตลกดีหยุดเวลาหน้าตัวเองหยุดได้ด้วยเหรอหยุดยังไงอะไปแล้วลุงบ๊ายบายครับแบ็คเบิร์ดขอดูพุงหน่อยครับ
อย่าเลยพุงให้มันเก็บไว้ดีกว่าอันนี้ดูแต่หน้าไปก่อนโอ้ไปช่วงมันเกิดผมพอดีเลยอย่างที่คิดไว้ตาตีจริงจอคอมระเบิดครับงั้นลุงต้องโชว์ซิกแพคอย่าเลยมันโอ้โหดูดิกล้ามเกิ้มอะไรไม่มีตัวผอมจะตายลุงเป็นคนตัวหอมนะไม่ใช่ตัวอ้วนเสื้อนี้ก็ไปขุดมามันไม่ใช่ฮูดนะมันเป็นเสื้อแบบเสื้อทรงแบบออกสไตล์โคเรียหน่อยแต่ว่าเคยใส่ตอนอยู่ตอนเรียนอยู่แต่ว่าตอนนี้มันคือมันใส่มันตลกไงคือเราก็หน้าเราก็ไปแล้วหมดแล้วจะมาใส่แบบแอปเด็กมันก็ดูตลกฮะ หมดวาระแล้วกลับไปเล่น CS:GO ต่อบ๊ายบายแอดพาร์ทขอบคุณมากที่มาดูแคปทันไหมลุงแมวดูดิสลุงสิอะไรวะลิปคอร์ดเกิดอะไรขึ้นขอดูแป๊บโอ้โหแม่งดูแต่ละคนดูแต่ละคนแต่ละคนเทียบโอ้โหมหากรรมแคปเจอร์เหรอมหากรรมแคปเจอร์โอ้โหขอบคุณมากครับสุดยอดจริงสุดยอดเลยขอเสื้อเลยค่ะลุงฮะดูละดูในดิสคอร์ดละเพียบเลยโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปอ่านย้อนหลังแล้วกันถ้าอย่างนี้เรียกพี่แมวเรียกลุงเถอะเรียกลุงแมวเถอะก็ไหนก็เป็นอังเคิลแคทแล้วถ้าหมายลุงเต้นโคเวอร์สินะไม่เคยเต้นโคเวอร์เดี๋ยวต้องวาด FA ให้แบบผม3เส้นผม3เส้นเหนื่อยเลยกินน้ำทีเอาติดตามท่านต่อไปเย้เย้เย้ขอบคุณแม่ครับไม่มีซับเพิ่มสักคนนึงเลยเหรอเปิดหน้าแล้วเนี่ยหรือว่าหน้ามันไม่โอเคซับหายหมดเลยเห็นหน้าลุงแล้วป่ะอันซับแยกแยะซะงั้นเก็บไว้แล้วจ้าลิสต์ไปหมดแล้วไว้หนวดสิครับเข้มเลยคือหนวดลุงมันเป็นหนวดจุ่มจิ๋มไงมันจะมีแค่ตรงเนี้ยนี่เห็นไหมเห็นรอยไหมจะมีนิดเดียวตรงเนี้ยแล้วก็คาวนิดหน่อยแล้วลุงเป็นคนจอนเยอะนะอันนี้คือเพิ่งโกนไปเพราะว่าถ้าเกิดไว้มันก็จะดุดุไงเราเป็นคนทำมาค้าขายอาชีพเขาเรียกว่านะอาชีพขายของอ่ะคือถ้าเกิดว่าหน้าดุคนก็จะไม่เข้าร้านไงรูปเต็มเลยผมว่าน่ารักดีนะเลิกดูแล้วหลอกเกินซะงั้นคนดูหายไม่ไงเขาก็รอดูลุงกะแล้วว่าถ้าเกิดเปิดหน้าปุ๊บเมื่อไหร่ก็คงจะคนดูหายทันทีก็ไม่เป็นไรก็เห็นหน้าลุงแล้วก็ถือว่าประสบมิชชั่นแล้วนะฮะเอาวินเทอร์ฟอร์สมาแคสด้วยวินเทอร์ฟอร์สตอนนี้พักร้อนนะฮะก็ให้เขาพักไว้ก่อนเดี๋ยวว่าเขากลับมาทีเขาคงจะเปิดหน้าแหละลุงเอาพัดลมเป่าผมลุงจากด้านล่างหน่อยมันก็เถอะก็ดิไม่เอาเปิดท็อปปิกดีกว่าลุงคุยเรื่องอะไรกันนอกรอบดีกว่าครับไปแยกย้ายสั่งจากที่คิดมากเกินไปทำไมต้องทำอย่างเงี้ยคนไม่หล่อก็ต้องจากไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยโพสเฟซแป๊บเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเตือนก่อนนะใครอย่าไปโพสในกลุ่มรอเฟมนะคือขอร้องเลยมันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องไปโพสในกลุ่มนั้นเลยนะฮะใครโพสนี่ลุงแจ้งรีพอร์ตนะฝากแอดพัทด้วยนะครับถ้าเกิดใครไปโพสลบได้เลยนะครับเพราะว่าลุงถือว่าเป็นการคุกคามเลยนะสิทธิส่วนบุคคลนะฮะว่าถ้าเกิดจะโพสหน้าวอลอะไรลุงเนี้ยได้ตามสบายแต่ว่าถ้าเกิดเราโพสแบบในเฟซในกลุ่มเนี้ยมันไม่โอเคเท่าไหร่ลุงชอบไปผมสั้นหรอใช่เพราะว่าทำงานร้านลุงอ่ะมันจะเป็นร้านโอเพนแอร์มันไม่ใช่มีแอร์ก็จะร้อนๆหน่อยนึงถ้าเกิดไม่ไว้ผมสั้นมันก็จะเหงื่อออกไงลุงแล้ววอลเฟรมล่ะนะวอลเฟรมก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละปล่อยไว้อย่างเงี้ยเจอแล้วเดี๋ยวลบโอเคขอบคุณมากแอดพาร์ทรู้เลยว่าต้องมีคนไปโพสแน่นอนแล้วจะมาส่องในนอกรอบครับผมหน้าลุงดูเด็กยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้มดูอ่อนวัยครับได้รูปแล้วพอใจละทำงานต่อแล้วครับเดี๋ยวกลับมาใหม่โอเคครับตะอย่าตะเดี๋ยวโดนเปล่าจะได้ไปเม้นในเพจเต็มเลยทำมีมลุงครับอยากเขียนโต๊ะคอมลุงมันลกมากเลยไม่เอาเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวถ่ายให้ลุงรอกว่าพี่โบอีกรู้อีกอย่าพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวโบเขาเสียใจนะลุงอายุเท่าไหร่ครับ29ปีครับผมมิชชั่นคอมพลีทเวลาลุงเล่นก็เปิดกล้องเลยไม่เอาอ่ะคือถ้าเปิดกล้องมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้คือลุงไม่ว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะขอลองดูก่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้มันตลกนะเวลาเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสแล้วแบบว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเปิดกล้องกันในนั้นละกันแต่ว่านี้ขออนุญาตปิดไปก่อนละกันเนาะมาเปิดกันในนี้แทนละกันเราพอกันแหละสองหนุ่มจับจิ้นเลยซะงั้นกรณีถ้าเราเห็นเราส่งบินเลยนะขอหาโพสเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเนื้อหาส่วนตัวของบุคคลขอบคุณมากครับแอดเลนขอบคุณมากเลยเพราะว่าลุงก็ว่ามันไม่ควรจะไปโพสในกลุ่มงั้นไงเพราะว่านี้มันเป็นส่วนตัวมันเป็นไลฟ์ของเราไงผมนี่ต้องจากไปเพราะลุงหลอกโอ้ยอย่าอวยกันดิเอาถ้าคือว่าหน้าตาดูได้แล้วกันพอดูได้ไปเบลออฟติคอต่อแล้วครับครับผมอายุเท่ากันเลยจริงเหรอพี่โบหลอกกว่าครับครับตามสบายครับเธอโดดี
จะ30แล้วใช่อีกปีเดียวเองทำเลยลุงเลี้ยงแมวไหมครับอยากเห็นก็เนี่ยไงเห็นคลิปไหมล่ะคลิปในเนี่ยในทางล่างเนี่ยคลิปมันมีเป็นแมวของแม่แมวเขาชื่อกาฟิลลุงไม่ได้เลี้ยงหรอกลุงเขินมากไหมแรกๆก็เขินนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเขินละลุงชูนิ้วกลางหน่อยสิครับอ่ะชูให้ละจบไหมบายลุง24กยอแน่ๆลุงครับผมโพสต์ลงกลุ่มวอลเฟียมเพื่อนผมดีกว่าอ้าวตามสบายอย่าไปกลุ่มใหญ่ก็พอน้ำแข็งกับความมืดกลุ่มเกมวอลเฟียมไม่ใช่กลุ่มแปรภาพยูทูบเบอร์ใช่เอาจริงๆตอนเล่นไปเกิดป้องกันมันก็แปลกนะเพราะว่าเราชอบเล่นเราชอบทำหน้าเวอร์กันจ้าไปแล้วลุงบายไปดูอะไรเนี่ยโบรูโตะครับผมบ๊ายบายครับมัวล่าจินๆโอ้หน้าลุงไม่เห็นเป็นบุญตาแล้วน้ำตาจะไหลลุงเอาแม่แมวมาออกหน่อยแม่แมวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันกับลุงนะถ้าเกิดจะมาเจอกันได้คือตอนที่ไปเชียงใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้นั่นนิ้วโป้งครับยก2นิ้วหน่อยไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่แล้วฮัลโหลเจอกันครับลุงแมวหลอมขอบคุณมากครับลิมโบเอ้ยลิมโบถูกละพี่เมลี่โชว์กล้ามแข่งกับพี่เมลี่ลุงทำหน้าแบบดาร์คเวเดอร์ทำไงวะตื่น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 นี่ก็ได้อะ ผมไปหาก้อนทำต้นคอแป๊บครับผมทำไมลุงหน้าเด็กเพราะว่าลุงยังหน้าไม่แก่เอาจริงหน้ามันแก่นะแต่เพราะว่าพอดีคือเราใส่เครื่องสำอางอะไรมานิดนึงทาแป้งมาหน่อยนึงมันก็เลยลบริ้วรอยไปได้บ้างร้านลุงอยู่แถวไหนครับอยู่พิจิตรครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ขายอุปกรณ์อะไรที่เราต้องซื้อหรอกอุปกรณ์ไฟฟ้าลุงทำหน้าเหวอแล้วคงมีมพอกับปิงเราทำหน้าไงดีเหวออย่างนี้ไหมสาววายเตรียมจิ้นแน่นอนพี่โบมันมาบอกเกิดอะไรขึ้นดังนั้นไม่เอาไม่เอาอย่าจิ้นกับโบโบมีแฟนแล้วลุงก็มีแฟนแล้วเดี๋ยวแม่แมวขวนเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่มันไม่ใช่ลุงแมวเสียใจอ่ะมันผิดคาดใช่ไหมล่ะชายเย็นนักสาววายทำไมลุงไม่มีหนวดเนี่ยหนวดจะไปวาดหนวดแป๊บเออตอนแรกลุงบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเขาไลฟ์แล้วเปิดหน้าบอกกับแม่แมวนะว่าเฮ้ยเขาเขียนหนวดดีไหมแม่แมวบอกอย่านะถ้าเขียนหนวดนี่เลิกคุยกันเลยก็เลยโอเคไม่วาดก็ไม่วาดจะเป็นวาดแบบหนวดนารูโตะไอ้สามแง่งเนี่ยพี่แมวเราแอบวาดโดไปนานแล้วนะน้ำแข็งกับแมวมืดไม่ทำอย่างนี้ลุงลองไปดูภาพในดิสเดี๋ยวไปดูครับใจเย็นๆตอนนี้เราไลฟ์อยู่เราก็ต้องดูที่ไลฟ์ก่อนแฟนอาร์ตอินบาววาดแบบซะงั้นลุงดิสอีกรอบนึงเยอะเดี๋ยวไปอ่านทีเดียวใจเย็นๆทุกคนอ่านแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอปิดไลฟ์ก่อนอีก30อีก10นาทีเองนึกว่าลุงแมวจะอ้วนกว่านี้ก็อ้วนได้นะประมาณนี้แคปเลทเทแล้วครับลุงต้องอายตัวเองแน่ใน Discord ว่าสำหรับรอบนี้นะถ้าเกิดกล้าเปิดก็คงจะไม่อายแล้วแหละลุงแมวสวัสดีครับสวัสดีครับทีมซ่าลุงลองไว้หนวดแบบฮิตจะดีเหรอหนวดจิ๋มอย่างนั้นนะ เลิกคุยด้วยฟันพี่แมวขาวมาก ขาวตรงไหนเนี่ยเหลืองนะตายกลับมาลุงก็อ้วนแล้วเหรอแนะนำภาพในพิน ผมกลับมาแล้วครับลุงครับดีเอ็นจินแฟนอาร์ตโดจินอินคัมมิ่งโอ้ยโดลุงกับพี่โบ้โอ้ยแค่ขี้มูกแป๊บนึงนะขอแค่ขี้มูกก่อนคันจมูกอ่ะไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ DKCD 14อย่างนี้ก็ได้เหรอได้สิหน้ายาวจังครับขอบคุณมากครับหน้าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็พอกันนะเดชนั่นแหละลุงหน้าเหมือนรุ่นพี่ผมเลยหน้าลุงโหลไงหน้าลุงโหลมากต้องบอกเลยว่าเตรียมไว้หมดแล้วว่าไงเวลาเปิดหน้ามาก็ต้องเจอของโบ้นี่เปิดมาครั้งแรกนี่เจอเลยวะหน้าพี่เหมือนคนติดยาเลยครับคือเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการที่จะเซลล์หรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างหัวมันเถอะเราก็อ่านผ่านไปในพวกวิจารณ์หน้าตาเราก็รับไว้แล้วแหละว่าจะต้องมีเอ้ยลุงแมวหน้างุ่นอย่างนี้ก็หน้าอย่างเงี้ยทำไงเกิดมามีหน้าตาเดียวแต่แล้วหน้าตาเราก็เป็นเอกลักษณ์อ่ะโอเคป่ะโดจินอินคัมมิ่งลุงต้องโทษแม่แมวป่ะที่ทำให้ลุงอ้วนขึ้นก็นิดนึงเดี๋ยวนี้ไม่วิ่งออกกำลังกายแล้วหรอลุงไม่ขี้เกียจทุเรศอลุงบากะ New Meme of Discord Uncle Cat ลุงครับถ้าลุงขี้มูกแล้วโอ้ยลุงศาสตร์แบบว่าลืมตัวเยเครื่องหมายตัวนอนลุงแอร์เย็นไหมครับเย็นครับลุงแมวหน้าเหมือนอะไรความคิดยังไงไม่โดไงลุงความคิดยังไม่โตอ๋อใช่
ไม่เป็นไรหรอกลุงเจอยังไงขนาดทำคลิปถ้าเปิดหน้าไงก็ต้องเจออยู่แล้วแล้วรับได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรลุงจะถือว่าไอ้พวกที่แบบชอบติดหน้าต่างอื่นเป็นพวกที่มีปมด้อยเพราะว่าเขาต้องการที่จะกดตัวเองเพื่อให้คนตัวเองดูสูงขึ้นกดคนอื่นเพื่อตัวเองดูสูงขึ้นเออใช่ใช่ลุงชื่อเล่นชื่ออะไรครับเรียกลุงแมวนั่นแหละเพราะว่าถ้าเรียกชื่อเล่นมันตลกอ่ะลุงหล่อจังขอตังค์หน่อยเดี๋ยวใจเย็นพอลุงทำตาโตแล้วน่ารักครับเหรอลุงแมวหน้าเหมือนลุงแมวเลยจ้ะใครทำตาใครทำโดลุงแมวกับพี่โบแชทมาหนึ่งหนึ่งด่วนเดี๋ยวผมแคปตอนแคปขี้มูกแล้วโอ้ลุงทำหน้าเหมือนภาพแมวเดียสิลุงแยกเขี้ยวผูกโบแดงคิดแป๊บนึงมันไม่มีโบสีแดงอะดิโอ้โหสันเหลืองจะให้มายิ้มอะไรเนี่ยชื่อฟลานใช่เดี๋ยวไปบอกชื่อเขาสิลุงดูในดิสเดี๋ยวไปดูยังไม่ปิดไลฟ์เลยอีก10นาทีเนี่ยก็ขอคุยกับคนในไลฟ์ให้มันจบก่อนศาสตร์เปิดหน้าทันทีจะให้ปิดไลฟ์เลยไหมฮะให้ปิดไลฟ์เลยไหมไปดูนิกดิสคอร์ดเลยไหมขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วโตลุงร้องเมียวหน่อยจีเมียว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 ลุงครับถ้าตาโตแล้วจะไม่เรียกว่าตาครับจะเรียกว่าแก่ครับหล่อลุงขอบคุณครับหน้าตาดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับแสดงว่าจินตนาการไว้แบบค่อนข้างแย่มากเลยเนี่ยลุงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอไม่ใช่ลุงหน้านิ่งมากก็อ่านแชทก็ต้องหน้านิ่งใช่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะไม่เอาดูยังไม่จบเลยแต่แนวหวานๆไม่มีฉากตกลงลุงชื่อฟลานเหรอจะเรียกฟลานก็ได้ฮะจริงๆก็มีหลายชื่อแหละชื่อเล่นจริงก็ไม่เอาไม่บอกแต่ชื่อฟลานก็เป็นชื่อที่เคยใช้เป็นชื่อเล่นกันพินเพียบเลยจบแล้วชีวิตจบแล้วพังแล้วพังหมดแล้วชีวิตที่สร้างมาเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีตัวมีมเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดทุกไลฟ์นะจะมีแค่บางไลฟ์ที่เราบอกว่าเราจะเปิดแน่ลุงลองทำหน้าหวานหน่อยทำไงหน้าหวานหน้าแบ๊วฮัลโหลชื่อฟานไม่ตลกนะครับมันก็ไม่ตลกหรอกแต่ว่ามันก็เราติดคำว่าลุงแมวเราจะมาแทนตัวเองว่าเฮ้ยผมเองฟานแล้วตลกอ่ะเรียกลุงแมวเหมือนเดิมครับที่เหลือเก็บไว้ในใจโอเคฮะรถจีนลุงนี่คงซาดิสหน้าดูผมเอ็กนี่แหละดีแล้ว ลุงต้องหน้านิ่งอยู่แล้วครับถ้าหน้าไม่นิ่งหน้าจะไม่คงที่ครับถูกครับลุงอย่าขยันทำภาพหลุดโอ้คุณแม่ครับแองเจิลซ่า123ขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ขอบคุณมากครับกดซับมาให้อีกหนึ่งคนละเอามือปิดหน้าดูเวิร์มลุงยิ่งทำคนยิ่งแคปเยอะก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีคนขอนู่นขอนี่นะฮะก็ไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้เต็มที่ยังไงก็ต้องมีหลุดมาประเด็นโดเต็มเลยลุงหวานไม่พอต้องไปครัวเอาน้ำตาลมาโปะหน้าเออเดี๋ยวหาน้ำตาลมาแป๊บจะมีคลิปถ่ายนอกไหมครับมีครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆถ้าเกิดเปิดหน้าแล้วก็คงจะมีถ่ายเป็นฟล็อกแล้วก็มาลงถามอะไรทำไรถามตอบจะได้เปิดนะใช่มีเปิดไปไม่นานคนหายหมดเลยใช่ก็เหมือนเขาที่เห็นหมดแล้วไงเขาก็นั่นแหละธรรมดาพี่ฟลาลุงลองทำนิโกะนิวคืออะไรนิโกะนิวไม่รู้จักหน้าหวานต้องโรยน้ำตาลครับแคปหน้าลุงเอาไปทำโปสเตอร์ขนาดนั้นเหรอซับมันไม่อัปเดตป่ะลุงใช่ไม่อัปเดตเดี๋ยวลองต้องเปิดอัปเดตนิดนึงเดี๋ยวขอปิดเงียบนิดนึงซับมันไม่อัปเดตเดี๋ยวนะทุกคนลุงทำเป็นพูดผมมาแป๊บเดียวความน่าเชื่อถือลุงเหลือ 60% นั่นสิคนหายรัวๆใครจะทำโดได้ปวดโอ้โหแต่ละคนลุงซับไม่เพิ่มเดี๋ยวเพิ่มใจเย็นเนี่ยกำลังนี่เห็นไหมเพิ่มละ33คนละก็ยังถือว่าน้อยกว่าปกติที่ควรจะมีเสียใจอะเสียใจมากเลยลุงพูดว่าโอ้ใหม่ไหนครับโอ้โอ้โหโอ้โหแหลมเลยแหลมเลยลิฟต์ดิสคอร์ดน่าสงสารพี่เมลี่จริงๆครับทำไมอ่ะแคปลงดิสเรื่อยๆคนอยู่ในดิสคอร์ดนี่คนจะรำคาญน่าดูเนาะแบบว่าเดี๋ยวกูมาดูเองก็ได้มึงจะแคปอะไรกันนักหนาเนี่ยลุงน่ารักขอบคุณครับหวังว่าต่อไปนี้ก็คงจะมี FC ที่เป็นไม่ใช่ FC มีซับที่เป็นแบบว่าสาวๆเพิ่มมาบ้างนิดหน่อยนะติดตามลุงที่จะไม่มีว่าไม่ชอบแนวนี้โอ้ยลุงน่าจิ้มดิ้มเกินไปเอาแค่ขี้มูกแล้วโทษลืมตลอดแล้วเปิดกล้องอยู่
ลุงพาทัวร์แคลนหน่อยเดี๋ยวไว้หลังไมค์แล้วกันเนาะคนในที่ที่คอร์ดตายคาห้องทำไมอ่ะดิสคอร์ดใจเย็นนะเนี่ยดีนะลุงไม่ได้เปิดเสียงถ้าเปิดเสียงนี่สงสัยแบบว่าคงจะแน่นอนเลยลุงอย่าทำหน้าทำหน้าแบบเย้าหมิงทำยังไงอ่ะทำยังไงหน้าเย้าหมิงลุงพูดว่าโอ้โหตาเหลือกๆหน่อยครับโอ้โหลุงทำหน้าให้เหมือนคนดูดกัญชาหน่อยครับมันทำยังไงว่าหน้าดูดกัญชาเนี่ยลุงจบแล้วลุงแมวที่ผมเคารพก็เขาขอมาเราก็ต้องให้ลุงเข้าดิสมาเนี่ยมีแต่คนบอกให้เข้าดิสคอร์ดอ่ะก็คือเข้าใจไหมว่าไลฟ์อยู่ภาพพจน์ลุงไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าที่คู่นี้มันก็ไม่ได้มีภาพพจน์ภาพเพิร์ดอะไรที่มันแบบว่าต้องรักษาอยู่แล้วเข้าใจป่ะวันนี้ก็อยู่อย่างเหงาๆอยู่อย่างคนเดียวได้ลุงก็บ้ายอมเรียนด้วยก็มันไม่ได้อะไรที่มันแบบเขาเรียกว่านะไม่ได้เป็นอะไรที่มันแย่ก็เล่นได้หมดอ่ะอีก3นาทีนะครับอีก3นาทีเราจะไปแล้วนะครับ3นาทีใครจะคุยอะไรรีบคุยตอนนี้นะเราจะปิดไลฟ์ภายใน3นาทีนี้นะครับจบแล้วมีใครพอจะทราบไหมครับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงแมวยังไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวครับไม่เป็นไรผมจะติดตามจนกว่าจะได้วอลเฟรมกับลุงครับลุงคนดีอย่างอะไรเนี่ยคนดีอย่างที่ผมคิดไปหมดแล้วลุงทำหน้าลาอกหักหน่อยไม่เอาทำไม่เป็นลุงโชว์ขนรักแร้หน่อยไม่มีขนรักแร้มีแหละแต่ไม่ให้ดูหรอกทุเรศเกินทำไมลุงแมวไม่มีเขาโดนเขาลบอ๋อโอเครู้จักจูดี้ไหมลุงรู้จักดิก็จูดี้ก็เป็นน้องสาวลุงอ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูก็ได้เคยถ่ายด้วยกันอยู่สมัยเรียนด้วยกันไหนก็นะมาขนาดนี้เราก็จะพร้อมที่จะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าประวัติของลุงแมวกับจูดี้เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนพูดซะเข้าใจผิดเคยเรียนด้วยกันมาก่อนเออไม่ใช่อยู่ด้วยกันแหมพูดซะคิดไปไกลรูปมันอยู่ไกลมากแหละเดี๋ยวนะขอแป๊บนึงขอหารูปแป๊บนึงรูปจูดี้อยู่ไหนวะลุงขอหน้าว้าวหน่อยว้าวหน้าลุงเหมือนตุ๊ดจริงๆนะใช่เขาก็ว่างั้นกันจะบ้าเหรอเน่าเรียกพี่มากกว่าลุงตอนเมียวหน่อยได้ไหมครับลุงได้เมียวสวัสดีลุงแมวเพิ่งตื่นลุงโคตรเหรอทิวเคยเห็นแล้วไม่ใช่เหรอจะมาพูดอะไรนะนี่ไงจูดี้มาดูเลยเรียกจูดี้มาทำไมไอเดียมาดูแล้วสวัสดีเดียสวัสดีเดียเดียบอกเฮ้ยพี่ตูนเอาหลุดชื่อตัวเองไปชิบหายละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดียก็ต้องเรียกชื่อนี้อยู่แล้วหน้าลุงปีกลายเป็นลุงขายก๋วยเตี๋ยวถ้าไอ้คลิปเปอร์พามกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันสิฟาวเดอร์ถล่มลุงแมวตอนไปญี่ปุ่นแต่งหญิงเดี๋ยวจะดีเหรอมีคนบอกลุงแมวเปิดหน้าเดี๋ยวก่อนคุณไอเดียคุณจูดี้คุณไลฟ์อยู่ไม่ใช่เหรอคุณถึงก็ปิดไลฟ์มาดูเลยเหรอหรือว่าดูกลางไลฟ์เนี่ยผมได้ยินจากพี่จูดี้เมื่อกี้พี่ตูจดหมดแล้วพุทธาจะไม่แบบพูดชื่อนี้นะเพราะว่าอะไรไหมมันตลกอะชื่อนี้ไม่อยากใช้ชื่อนี้คือชื่อนี้มันเป็นชื่อสมัยเรียนนั่นแหละสมัยปัจจุบันเขาเรียกกันนั่นแหละแต่ว่าคือเราชื่อในวงการเราไม่อยากให้เรียกอย่างไงมันตลกเดี๋ยวมาละพี่ตูนไปสแลมครับขอเพลงหน่อยครับเย่ขนาดตอนเรียนแม่งยังแบบขอเลยนะพี่ตูนครับขอเพลงอกหักหน่อยครับชีวิตข้าโดนทำลายพังจริงจังเห็นไหมมันก็มีคนขอมาตูนบริสแลมเนี่ยมีคนพูดมาสวัสดีจูดี้ด้วยนะครับลืมสวัสดีเลยก็ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเห็นไหมเดี๋ยวไหนจูดี้ก็มาแล้วมาเผารูปจูดี้ดีกว่าสมัยที่เราทำงานด้วยกันเดี๋ยวหารูปแป๊บรูปจูดี้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 ไหนวะก่อนมาเธอมาเราก็จะเผาเธอเวรละเราหารูปไม่เจอวะคุณจูหารูปที่มันแบบอัดอาร์ตหน่อยแล้วกันไม่มีเลยวะไม่มีเลยรูปคุณจูหายไปหมดวะคุณจูดีมีรูปที่เราถ่ายด้วยกันอยู่นิดนึงเฮ้ยอยู่ไหนหมดวะจำได้มันอยู่แถวนี้ไปหมดซะแล้วอ๋อนี่ไงเจอละ
จูดี้ยังอยู่เปล่าจูดี้ยังอยู่เปล่าจูดี้นี่นะครับจะให้ดูเผาตัวเองทิ้งกันสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนจูดี้นะฮะจูดี้และลุงแมวนะครับสมัยเรียนนี่มันโอ้โหโคตรตลกตลกมากจูดี้หนีไปเล่นเกมอื่นแล้วเผาไว้ก่อนเผาไว้ก่อนไม่เป็นไรปิดพอให้ดูแค่นี้พอรูปเดียวพอจูดี้ตัวสูงมากนะฮะเห็นไหมเทียบกับลุงแมวแล้วตัวเท่าๆกันเลย จูดี้คนขวาดิคนที่ทวินเทลอ่ะคนขวานั่นเอ้ยคนซ้ายนั่นไม่บอกชื่อกันเขา เดี๋ยวเขาว่าลุงคนขวาคนซ้ายนั่นเป็นรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเพื่อนจูดี้เหมือนกันโหลุงแมวอยู่นานโคตรใช่ก็ประมาณ5ปีแล้วมั้งที่สั่งหูนี้มาหากินได้ฮะ99บาทเองซื้อมานี่แบบโอ้หากินได้ยาวเลยโคตรโชคดีตุงตูนแอนตลกละลุงแมวคอสเพลย์ตั้งแต่เมื่อก่อนไม่เล่นคอสเพลย์ครับอันนั้นคือแต่งเล่นๆนะฮะแต่งใส่เล่นๆไม่ได้คอสเพลย์คนซ้ายคือเมรี่โอ้ถ้าเมรี่คนซ้ายเป็นเมรี่นะเมรี่บอกเมรี่เปิดกล้องเลยจริง เหมือนหูแมวติดมาตั้งแต่เกิด 59บาทในตำนานโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับสำหรับการเปิดหน้าของลุงแมวนะก็เปิดมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงละครึ่งดีครึ่งกว่าแล้วสวัสดีครับลุงแมวผมเล่นวอลเฟรมเพราะดูคลิปลุงขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับก็มันต้องล้ำลาเนาะการอะไรนะสงไอสงครามวะอะไรวะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับก็เปิดหน้าเมื่อไหร่ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าก็ติดตามรับชมกันต่อไปแล้วกันนะว่าลุงแมวจะเปิดหน้าอีกทีนึงเมื่อไหร่ก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งเดียวและครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับวันนี้ก็ถึง200คนเลยแล้วก็พอเปิดปุ๊บก็หายไปตามระเบียบนะก็ได้สมใจอยากแล้วว่าเอ๊ะลุงแมวมันหน้าตาเป็นยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันก็วันนี้ลุงแมวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กดซับเอาละบ๊ายบายบายเมียว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 ปิดไลน์แล้วบาย